ี่ยี่ี่ทำไงวะเราก็ยิ่งอ่อนลงอ่อนลงไม่อยากเล่นกับอะไรไอ้เรื่องมันก็ยิ่งขึ้นตื่นขึ้นมาก็มีกำลังวังชาตรงนี้มันไม่ดีหรอกการห่วงใยกับหมู่เพื่อนนั้นมีความห่วงใยและรู้สึกว่ามีมากกว่าแต่ก่อนที่เราทำงานในการอบรมสั่งสอนดูแลหมู่เพื่อนได้อยู่แต่ก่อนทุกวันนี้ธาตุขันธ์ไม่เอาไหนความคิดก็อยู่กับตัวกับตัวไม่อยากจะคิดออกไปที่ไหนไหนรู้สึกว่ามันเหนื่อยมันเพลียไม่อยากคิดมองดูหมู่เพื่อนทั้งพระทั้งเนรมันก็ยิ่งเลวลงในสายตาของเราที่ไม่ค่อยได้เข้มงวดกวดขันกับหมู่กับเพื่อนเหมือนแต่ก่อนนี้ตัวเองนั้นไม่ทราบว่ามันเจริญขึ้นหรือมันเลวลงมันเป็นอยู่ด้วยความเคยชินของจิตนั่นแหละผลักดันกิริยาให้แสดงออกมาในท่าอย่างนั้นนี่มันอดคิดไม่ได้เมื่อมันสัมผัสเข้าไปแล้วในกิริยาอาการทั้งๆที่เจ้าตัวไม่มีเจตนาว่าได้แสดงออกมาอย่างนั้นพูดอย่างนั้นหรือมีกิริยาอย่างนั้นออกมาแต่คำว่าธรรมก็ดีคำว่ากิเลสก็ดีเป็นความไม่ลำเอียงอยู่แล้วโดยหลักธรรมชาติสำหรับธรรมเป็นอย่างนั้นนั่นจึงอดรู้อดคิดไม่ได้เนรนี่ก็มาอยู่หลายองค์ด้วยดูแล้วก็มันทำให้อ่อนใจนะพวกเนรนี่มันเป็นยังไงอยู่ก็แบบหลับหูหลับตาอยู่หลับหูหลับตาไปพระก็เหมือนกันแม้ที่สุดไม้กิ่งไม้ที่ตกลงมาขวางทางอยู่นั้นซึ่งเป็นทางของพระเนนเดินผ่านไปมากิ่งไม้นั้นก็ยังอยู่อย่างนั้นคือมันไม่ขวางตาสะดุดใจบ้างเลยต้องเป็นเวลาปัดกวาดโน้นถึงจะปัดกวาดแล้วถึงจะเก็บออกทิ้งเวลาปกติแล้วเหมือนกับว่าไม่ใช่เรื่องของเรานี่ที่อันหนึ่งเพราะเราเดินไปไหนเราเดินไปจริงๆดูจริงๆพิจารณาจริงๆไม่ใช่เดินไปเฉยๆสิ่งใดที่จะพาดพิงกับพระกับเนรมันก็อดคิดไม่ได้ดังที่ว่าเนี่ยสิ่งใดที่พระที่เนรน่าจะเห็นน่าจะรู้แต่มันก็ขวางตาอยู่ได้ประหนึ่งว่าไม่รู้ไม่เห็นก็คือความไม่สนใจคิดนั่นเองจิตมันไม่แยบออกมาสติความจดจ่อไม่ปรากฏออกมามันก็ไม่รับทราบเรื่องอะไรก็เลยเป็นแบบหลับหูหลับตาไปหลับหูหลับตาอยู่นั้นไม่ได้ใช้หัวคิดปัญญาเหล่านี้มันแสดงให้อิจฉาและอาใจต่อการแนะนำสั่งสอนไม่น้อยสอนนั้นสอนเพื่อความรู้ความฉลาดแต่กิริยาที่ได้มองเห็นมันกลับตรงกันข้ามมันเป็นความโง่ความเง่าความเพ้อเจ้อซ่าๆกลายเป็นความไม่เอาไหนไปแล้วนั่น
เราจะให้อดคิดอดพูดได้อย่างไรในระยะนี้ผมไม่ค่อยได้เกี่ยวข้องกับหมู่กับเพื่อนด้วยดูตามลำพังเจ้าของก็พอเรื่องราวมันจึงเป็นอย่างนั้นทั้งที่หมู่เพื่อนเขาไม่ได้ตั้งใจให้เป็นอย่างนั้นมันเป็นเพราะความนอนใจนั่นแหละไม่ใช่อะไรความนอนใจก็เป็นเรื่องของกิเลสทีนี้เราก็ไม่ทราบว่ากิเลสมันคืออะไรเนี่ยมันไม่ได้คือความนอนใจมันคือทวีปมันคือทวีปยุโรปนู่นกิเลสมันไปอยู่ทวีปยุโรปมันไม่ได้อยู่กับคนที่แสดงอากัปกิริยาอยู่ในเวลานั้นๆเลยนั่นมันเป็นอย่างนั้นไปเสียนี่นี่ทำยังไงถ้าปฏิบัติก็นับวันจะเหลวแหลกไปทุกวันทุกวันอันนี้ก็อดคิดไม่ได้การแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนผมก็ได้พูดโดยตรงให้ฟังไม่อ้อมค้อมสอนตามแบบตามฉบับที่ได้ศึกษาเรียนมาจริงๆเพราะการศึกษาเรียนเราก็มีหลักอันใหญ่โตตั้งขวางหน้าไว้แล้วคือเรียนเสร็จเรียบร้อยตามสัจจะที่ตั้งเอาไว้แล้วนี้จะออกปฏิบัติท่าเดียวเท่านั้นนะในเวลาที่ศึกษาเราเรียนอยู่จึงต้องตั้งหน้าตั้งตาศึกษาหาสาระอันสำคัญสำคัญสำคัญจากธรรมจริงๆไม่ว่าจะเป็นพระสูตรพระวินัยพระปรมัตถ์ค้นคว้าเต็มสติกำลังความสามารถที่จะได้นำออกมาปฏิบัติต่อตนเองและการแนะนำส่งสอนเพื่อนฝูงในวาระต่อไปแต่หลักใหญ่นั้นมุ่งเพื่อตัวเองอยากรู้อยากเห็นอยากเข้าใจในอัตถะธรรมเนี่ยต่างๆเพื่อมาเป็นคติสอนตัวเราเองเพราะอย่างไรเราจะต้องออกปฏิบัติดังที่เคยพูดแล้วนั้นคืออย่าปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังให้ถึงความพ้นทุกข์โดยถ่ายเดียวเท่านั้นไม่มีข้อแม้เพราะฉะนั้นการศึกษาเราเรียนจึงเพื่อเป็นคติอันดีเป็นแนวทางที่ถูกต้องดีงามแล้วยึดไว้ปฏิบัติอย่างถึงใจเช่นเดียวกันหมดแล้วเวลามันผ่านมาก็เลยกลายเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนก็ได้นำปฏิปทาในตำรับตำราที่เคยได้ศึกษาเรียนมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนการแนะนำสั่งสอนนั้นเราเรียนมาอย่างไรรู้เห็นอย่างไรปฏิบัติมาอย่างไรก็แน่ใจว่าเหล่านั้นไม่ผิดจึงได้นำมาแนะนำสั่งสอนหมู่เพื่อนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยไม่ว่าจะเป็นแง่ใดสอนแบบไม่มีอ้อมค้อมสอนแบบตรงไปตรงมาเฉพาะที่สำคัญก็คือจิตตภาวนาด้านภาวนาของพระเราคือพระธุรงค์กรรมฐานนี่เราเน้นหนักเอามากทีเดียวในจุดนี้เพราะจุดนี้เป็นจุดสำคัญของพระโดยแท้ดังที่ครั้งพุทธกาลท่านอบรมสั่งสอนภิกษุบริษัทมานี่เราก็ได้เห็นท่านสอนก็เอาหลักปัจจัยสี่นี่แหละเป็นเครื่องพร่ำสอนแต่ปัจจัยในทางธรรมเป็นอย่างหนึ่งปัจจัยเพื่อกิเลสมันก็เป็นอีกอย่างคือว่าปัจจัยเพื่อธรรมปัจจัยเพื่อกิเลสมันผิดกันพระพุทธเจ้าท่านสอนปัดเรื่องปัจจัยสี่นั้นเพื่อธรรมล้วนๆแต่พวกเรานี่มันย้อนลูกศรมากลับไปเพื่อกิเลสล้วนๆไปเสียนี่ที่ที่หน้าทุเรศอันหนึ่งสอนที่อยู่ก็ดังที่เคยพูดแล้วนะนั่นละแบบของศาสดาพาดำเนินมาแล้วและทรง
ประธานพระว่าเจ้าสาวกมาเรียบร้อยแล้วที่เคลื่อนไหลนั่นทั้งนี้เคลื่อนแต่เรื่องภาวนาทั้งนั้นพระพุทธเจ้าสอนภิกษุบริษัทอ่านแล้วอ่านเล่าดูแล้วดูเล่าเพราะจะเอามานำมาปฏิบัติเนี่ยไม่พินิจพิจารณาตามได้อย่างไรเรียนเพื่อเข้าอกเข้าใจจริงๆไม่ใช่เรียนเพื่อชื่อเพื่อเสียงเพื่ออำนาจศาสนาไปในทางแบบโลกโลกแต่เรียนเพื่อเข้าอกเข้าใจในธรรมทั้งหลายแล้วจะได้นำมาเป็นเครื่องแก้กิเลสนะจึงต้องได้เรียนด้วยความพินิจพิจารณาไตรตรองในธรรมะบทใดบาทใดที่สำคัญก็ลอกออกมาจดออกมาลอกออกมาใส่สมุดพกเล่มนั้นเล่มนั้นอยู่หน้านั้นหน้านั้นเรื่องราวเป็นอย่างนั้นอย่างนั้นนี่ได้ลอกออกมาอย่างนั้นย่อ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 พอจับนั้นปั๊บมันก็จะกระเทือนถึงจุดที่เราต้องการค้นดูเล่มไหนก็ได้ในเขียนไม่ย่อย่อนั้นก็บอกไว้ด้วยมาเรื่องอะไรเป็นอะไรย่อย่อถ้าต้องการพิสดารก็ให้ดูเล่มนั้นหน้าที่เท่านั้นเขียนลอกออกมานั่นด้วยความสนใจพระพุทธเจ้าท่านทรงสั่งสอนสาวกมีแต่ภาคปฏิบัติทั้งนั้นเป็นเรื่องการชำระกิเลสทั้งหมดไม่มีเรื่องอะไรที่จะเป็นข้อกังวลวุ่นวายไปตามโลกตามสงสารสถานที่อยู่ก็ไม่มีอะไรเป็นเครื่องกังวลวุ่นวายพอที่จะทำให้เสียทางด้านจิตตภาวนาฆ่ากิเลสไปก็ฟังที่ลูกขมูลเส้นหาสนังนี่ขึ้นต้นเป็นอันดับหนึ่งหรือว่าชั้นเอกเลยพระพุทธเจ้าทรงดำเนินมาแล้วก็เท่ากับว่าอย่างนั้นนี่ตถาคตได้ดำเนินมาแล้วขึ้นนี่จากนั้นก็บรรยายไปในอนุสาสเราก็เห็นด้วยกันทุกคนแล้วมีที่ไหนที่เป็นที่กังวลวุ่นวายดังที่ท่านประธานมาแล้วในอนุสาสแม้จะเป็นปริยายก็ตามนอกจากลุกขโมยเสนาสนังนี้ไปแล้วก็ตามก็บอกไปเรื่องการถ้ำเงื่อนผาป่าช้าป่าโรคชัดไปนั่นนั่นฟังดูนี่ที่อยู่ของพระไม่มีสิ่งใดเข้าไปเกี่ยวข้องรบกวนอันจะทำให้เสียในทางภาคปฏิบัติเช่นอึกทึกคึกโครมหรือผู้คนสัญจรไปมาในสถานที่เช่นนั้นท่านให้ดีให้เว้นโดยลำดับลำดาฟังสิจอมปราบท่านให้ดีให้เว้นเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่ากลัวเพราะเป็นภัยจริงๆแล้วกับพวกเราปฏิบัติทุกวันนี้เป็นอย่างไรนี่คืออันหนึ่งบิณฑบาตก็ให้ระมัดระวังสังรวมไปด้วยข้อวัดปฏิบัติไปด้วยธรรมด้วยวินัยมีการสังรวมจิตตภาวนาย่อมเป็นไปด้วยกันตั้งแต่ขณะก้าวออกจากวัดสถานที่อยู่จะในป่าในเขาก็ตามจนถึงหมู่บ้านกลับออกมาด้วยจิตตภาวนาเป็นข้อวัดประจำอยู่ภายในจิตใจอย่างลึกลับด้วยความทั้งรวมระวังให้เป็นที่งามตางามหูเวลาพูดในเวลาจำเป็นก็ดีก็เป็นสิ่งที่เหมาะสมเหมาะสมนั่นก็เป็นวัดทางจีวรก็บอกแล้วเรื่องบางสกุลนี่เราก็ทราบจะรู้หราอะไรผู้จะฆ่ากิเลสไม่ใช่ผู้รู้หราแบบกิเลสแบบกิเลสมันรู้หราแต่แบบทำแล้วโกงมันฆ่าไม่รู้หราดูยาก็เกี่ยวข้องรักษาแต่ไม่ลืมเนื้อลืมตัวจิตใจวุ่นไปตามอยู่ตามยาซะโดยถ่ายเดียวโดยไม่คำนึงถึงธรรมมีอริยสัจจะทำเป็นต้นพอให้ได้สติสตังและปัญญาเกิดขึ้นในเวลาเจ็บไข้โดยป่วยนั่นนี่ละปัจจัยสี่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนภิกษุบริษัทในครั้งนั้นเน้นหนักเอามากทีเดียวเวลามาเฝ้าพระองค์ก็รับสั่งถามถึงเรื่องจิตกับภาวนาไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไงไปอยู่ที่นี่เป็นยังไงนั่นต้องรับสั่งถ
ถามด้วยพระเมตตาบางทีก็มีพระเล่าทูลถวายท่านจากผลแห่งการดำเนินหรือการปฏิบัติของตนจนถึงที่ขัดข้องในตามแง่มุมต่างๆพระองค์ก็ประทานโอวาทเป็นทางที่เปิดโล่งไปโดยลำดับลำดับนี่คือคำสนทนาระหว่างภิกษุด้วยกันก็ดีระหว่างภิกษุบริษัทกับพระพุทธเจ้าก็ดีท่านสนทนากันอย่างนี้โดยยกสันเลขธรรม10ข้อนี้เป็นพื้นฐานแห่งการสนทนาของผู้เห็นภัยในวัฏสงสารเพื่อจะให้ถึงพระนิพพานด้วยการประกอบความภาคเพียรโดยไม่มีความย่อท้ออ่อนแอเลยอภิชตาน่ะฟังดินี่เป็นธรรมเครื่องสนทนาของพระในครั้งพุทธกาลท่านถือเป็นพื้นอันสำคัญไว้เลยเรียกว่าสันเลขธรรมสันเลขกถาธรรมเป็นเครื่องกล่าวเพื่อการชำระหรือการรักฟอกชะล้างกิเลสมี10ข้อด้วยกันน่ะขึ้นต้นกับอภิชตาไม่ให้เป็นกังวลกับอะไรอะไรนักน้อยที่สุดไม่ยุ่งไม่เหยิงเหมือนกับนกที่มีแต่ปีกกับหางเท่านั้นไปกินผลไม้หรือลงบึงลงบ่อหนองที่ไหนเวลาจะขึ้นจากบึงจากบ่อจากหนองที่ไหนตลอดจะบินจากต้นไม้ต้นใดที่ไปเกาะไปกินนกเหล่านั้นไม่เคยมีความเยื่อใยกับบึงหนองเหล่านั้นและต้นไม้นั้นบินไปเฉพาะปีกกับหางด้วยความหายกังวลทุกอย่างโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนะภิกษุทั้งหลายพึงทำตัวของตัวให้เป็นอย่างนั้นนั่นท่านแยกออกมาไปอยู่ที่ไหนอย่าติดคนเคารพนับถืออย่าติดลาภสักการะบูชาอย่าติดที่เขาเชื่อเขาเลื่อมใสอย่าติดสิ่งเหล่านี้เป็นเหมือนกับผลไม้ที่อยู่บนต้นหรืออาหารชนิดต่างๆที่อยู่ตามบึงทั้งหลายที่นกไปเที่ยวหากินอันเทียบฟังสิไปที่ไหนไปอย่าติดให้มีความปรารถนาน้อยที่สุดปรารถนาน้อยที่ซ้ำที่สุดก็คือไม่ต้องการอะไรมากมายมีหนำซ้ำผู้ที่จะแปรเข้าให้สู่อารมณ์แห่งธรรมที่ละเอียดข้ออย่ายุ่งเหยิงวุ่นวายเป็นอารมณ์กับผู้หนึ่งผู้ใดอาหารปัจจัยใดๆทั้งสิ้นนี่ให้อยู่โดยลำพังเจ้าของคำว่าโดยลำพังคืออยู่ด้วยนักภาวนาไม่คิดยุ่งเหยิงวุ่นวายไปกับสิ่งภายนอกซึ่งจะเป็นการสั่งสมที่เกิดขึ้นมาภายในใจแต่คิดเป็นอารมณ์แห่งธรรมล้วนๆล้วนๆซึ่งจะเป็นเครื่องแก้ที่เกิดมนทินทั้งหลายอยู่ภายในใจของตนให้ค่อยหมดไปโดยลำดับเนี่ยอภิชฌาคือความมากน้อยไม่ยุ่งกับอะไรทั้งนั้นถัดลงมาก็สันตุถีคือความสันโดษในความมีในสิ่งที่เกิดที่มีเพียงเท่านั้นไม่วุ่นเหยิงวุ่นวายไม่ขอไม่กวนใครนี่เป็นธรรมที่ลดหย่อนกว่าอภิชฌาลงมาถึงจะมากกว่านั้นก็ตามแต่ก็ไม่รบกวนอะไรยินดีเท่าที่มีนี่เท่านั้นไม่ให้มากกว่านี้ไม่ให้ยุ่งสันโดษออกจากนั้นก็วิเวกตาเนี่ยฟังดิชอบที่ใดเป็นที่สงัดงบเงียบที่จะประกอบความภาคเพียรด้วยความสะดวกสบายหายห่วงหายกังวลแล้วก็อยู่ในสถานที่เช่นนั้นคือชอบวิเวกสงัดอยู่ตลอดเวลาอสังสคณิกาไม่คุกคีกับผู้ใดไม่ว่าเพื่อนฝูงเดียวกันและประชาชนมันหาเหตุหาผลไม่ได้มีความหนักอยู่กับความเพียรตลอดเวลาเรื่องความเพียรนี้เป็นพื้นไม่ว่าจะเป็นท่าใดต้องเป็นท่าความเพียรทั้งนั้นเป็นพื้นความหมายมั่นปั้นมืออยู่กับความเพียรเพื่อชำระธรรมะกิเลสโดยลำดับตำราไม่ขาดทุนศูนย์ดอกในอิริยาบถใดๆทั้งนั้นนั่น
ฟังให้ดีวิเวกตาก็พูดแล้วชอบขนาดวิเวกอสังสนิกาก็พูดแล้วทีนี้วิริยารัมภานั่นฟังมีความเพียรเป็นพื้นฐานของจิตใจอยู่โดยสม่ำเสมอไม่ว่าจะอิริยาบถใดความเพียรจะหมายถึงอะไรที่เป็นคู่เคียงหรือเป็นผู้บังคับบัญชาแห่งความเพียรเพื่อจะได้เป็นผลขึ้นมาเท่าที่ควรหรือเป็นผลขึ้นมาโดยลำดับลำดาถ้าไม่ใช่สติถ้าไม่ใช่ปัญญาสติจึงเป็นพื้นฐานอันสำคัญมากสำหรับผู้ปฏิบัติทั้งหลายไม่มีอะไรที่ยิ่งไปกว่าสติในขั้นเริ่มแรกนี้สติเป็นสำคัญมากทีเดียวต่อไปเรื่องสตินี่ไม่ต้องพูดว่าจะไม่สำคัญแต่เรื่องตั้งรากตั้งฐานที่แรกนี้สติต้องออกหน้าออกตาทีเดียวต่อไปสติทำงานด้วยความรู้จักหน้าที่ของตนจนกลายเป็นสติอัตโนมัติไปแล้วนั่นเป็นอีกประเภทหนึ่งปัญญาก็ต้องใช้ความพินิจพิจารณาใคร่ครวญใจตรองเสมอเพราะเราอยู่กับโลกมีความสัมผัสสัมพันธ์กันกับโลกระหว่างโลกกับเรานี่มันมีเครื่องรับกันอยู่ตลอดเวลาตาหูจมูกลิ้นกายของเราไม่เพื่อรับโลกจะไปรับอะไรนี่ก็ต้องโดยใช้ปัญญาควรสัมผัสไม่ควรสัมผัสควรดูควรฟังหรือไม่ควรดูควรฟังต้องใช้เสมอเพราะอย่างนี้ความหลบหลีกปิดตัวตลอดเวลาจากภัยทั้งหลายเหล่านี้แลเป็นความชอบธรรมของผู้ปฏิบัติท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในที่วิเวกสงัดนั่นศีลก็เหมือนกันศีลก็อยู่กับสติผู้รักธรรมย่อมรักศีลผู้มุ่งในธรรมมากน้อยเพียงไรศีลนี้ก็ต้องเป็นคู่ลมหายใจไปเลยขาดไม่ได้ต่างพร้อยไม่ได้นี่เป็นอีกข้อหนึ่งแล้วก็สมาธินะนี่ก็เป็นข้อหนึ่งทำให้เกิดให้มีให้สงบสมาธิเป็นเครื่องหักห้ามกระแสของจิตที่คิดไปในที่ต่างๆหาประมาณไม่ได้ก็แต่ไฟเผาตัวถ้าไม่มีสมาธิแล้วจะหาความสงบไม่ได้พระเราจึงต้องได้ประกอบความภาคเพียรเพื่อจิตให้สงบจนได้จิตจะสงบด้วยวิธีการใดจะตั้งแต่สติเฉยไม่มีเครื่องช่วยก็ตั้งไม่ได้นะผมนี่ไม่ใช่ปุ๋ยมันเคยมาแล้วตั้งสติล้มผอยตั้งสติล้มผอยล้มผอยจนโถน้ำตาร่วงนี่เคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังไม่รู้กี่ครั้งกี่หนจึงต้องใช้อุบายหลายด้านหลายทางมาฝึกทรมานนี่เป็นเครื่องเรียกว่าช่วยสติเครื่องอุปกรณ์นำมาทำวิธีไหนมันก็ไม่ได้เรื่องเดินจงกรมนานๆมันก็ยังไม่ได้เรื่องอดนอนมันก็ไม่ได้เรื่องนะอดไปอดไปเลยทื่อไปหมดสมองลึกร่างกายเราทุกส่วนกลายเป็นเรื่องทื่อไปหมดสติปัญญาก็ไม่มีนี่ก็ไม่ได้ผลก็รู้สุดท้ายมันจึงมาลงที่อดอาหารเห็นชัดพออดอาหารนี่แหละเครื่องช่วยไม่ใช่เราฆ่ากิเลสด้วยการอดอาหารอันนี้เป็นเครื่องหนุนเครื่องช่วยสติปัญญาของเราให้เด่นขึ้นมาโดยลำดับไม่มีเครื่องหนุนมันไปไม่ได้เพราะกำลังของธาตุขันธ์มันมีมากมันตีล้มไปหมดเลยสติปัญญาไม่มีความหมายพอตั้งทับล้มไปพร้อมตั้งทับล้มไปพร้อมล้มไปพร้อมเลยเมื่อมีเครื่องช่วยแล้วตั้งได้ก็รู้ขึ้นมาเลยว่าอ๋อคำว่าสติเป็นอย่างนี้คืออยู่กับตัวอยู่กับตัวนานไปก็ติดต่อสืบเนื่องเบิ่มดำดับเพราะอะไรแน่ก็เพราะอดอาหารแน่รู้แล้วทีนี้จับเงื่อนนั้นไว้ล่ะเพราะฉะนั้นความอดอยากขาดแคลนประการใดมีความทุกข์ความยากลำบากขนาดไหนเราก็ทราบไม่ทราบยังไงไม่อยากทำไม่อยากทุกข์แต่มันจำเป็นต้องได้ทำได้ทุกข์เพราะทางผ่านไปตรงนั้นที่จะให้เกิดประโยชน์แก่ตนน่ะก็ต้องได้ทำทางนั้นปัญญาพิจารณาอะไรก็พอเป็นช่องเป็นทางเนี่ยเมื่อช่วยมันช่วยไปได้ทั้งนั้นถ้าเป็นประโยชน์แล้วนี่สมาธิที่ว่าสมาธินี่ก็เหมือนกันต้องได้อาศัยเหล่านี้เป็นเครื่องช่วยหาอุบาย
พิธีพิจารณาจริงๆได้เตือนหมู่เพื่อนเสมอเดินไปไหนไม่มีสติสตังเหมือนรับหูหลับตาไปจะหมายถึงอะไรถ้าไม่หมายถึงสตินี่หมายถึงอะไรใครก็ลืมตาด้วยกันทุกคนไม่ได้มีคนหลับตาพระหลับตาในวัดนี้เดินไปตามถนนทางไปที่ต่างๆลืมตาไปอย่างนั้นทำไมจึงพูดว่าหลับตาไปฟังนั่นก็คือสติไม่มีมันเป็นยังไงมันถึงเป็นอย่างนั้นเสื่อซ่าผ้ามองดูแล้วเหมือนบ้าเนี่ยมันเห็นอยู่นี่จะว่าไงไม่ใช่หาเรื่องหมู่เพื่อนก็เป็นครูเป็นอาจารย์สอนหมู่สอนเพื่อนเพื่อความดีความดีแล้วมาหาเรื่องจะกันหาอะไรนั่นฟังสิเมื่อมันเจออย่างนั้นจะให้ว่ายังไงเราเป็นครูเป็นอาจารย์สอนเพื่อดีกว่านี้ทำไมสิ่งเหล่านี้มันจึงมาขวางหน้าขวางตาเท่มลูกตาของเราแทบจะแตกนั่นมันเป็นยังไงนั่นมันจึงได้พูดออกมานั่นเองนะครับพูดกิริยาการท่าทางอะไรแล้วมันแสดงออกมามันเป็นเรื่องของกิเลสของกิเลสทิ่มตานี่จนได้แล้วเจ้าของไม่รู้สบายเลยไม่ทราบว่าสบายแบบไหนดังที่พูดเมื่อเช้านี่ก็ไม่ทราบได้แล้วสบายแบบที่เขาจูงไปกัดหญ้าไปกินไปเรื่อยไม่ทราบเลยว่าเขาจะจูงไปสู่ที่ฆ่านะเหมือนควายตัวหนึ่งเหนี่ยกิเลสมันจูงไปทำลายไปสังหารไปฆ่าก็เป็นอย่างนี้เองจูงพวกเราทั้งหลายไม่มีสตินี่พูดถึงขั้นสมาธิก็ต้องมีอุบายสติช่วยอะไรจะมีสติขึ้นมาถ้ามีสติแล้วจิตมันจะคึกขนองเหมือนม้าตัวขนองนี้ก็เถอะว่างั้นเลยนะพ้นสติไปไม่ได้เมื่อสติจับติดแล้วต้องอยู่อันนี้สติตั้งภาพหายไปเอาอะไรมาอยู่สติตั้งไม่ได้ตั้งไม่ติดจิตจะหาความสงบที่ไหนมันก็ไปได้อย่างผาดอย่างผลเต็มที่ของมันสุดเบี่ยงว่างั้นเถอะเพราะฉะนั้นจึงต้องได้อาศัยสติปัญญาหาอุบายวิธีการให้จิตมันสงบให้ได้มันทำไมจะสงบไม่ได้ตั้งแต่เราภาวนามานี้กี่วันกี่เดือนแล้วมันทำไมมันสงบไม่ได้จิตนี่น่ะหาอุบายเอาจนได้มันสงบได้แน่แน่ตอนนี้อุบายไม่ถูกหรือไม่สนใจในอุบายก็ทราบไม่ได้นะมันจึงไม่สงบเนี่ยถ้าจิตสงบแล้วมันก็มีที่พักที่อยู่ที่อาศัยเดินทางก็มีร่มไม้ชายคาพอพักพอผ่อนมีน้ำมีท่าพอดื่มพออาบพอสงฆ์ถ้าจิตมีสมาธิมีความสงบบ้างมีความสบายพอพักผ่อนอารมณ์ได้นี่ก็เป็นข้อหนึ่งของสมาธิแล้วมันจำเป็นต้องอธิบายไปหลายขั้นของสมาธิจากนั้นก็ปัญญาถ้ามีสมาธิแล้วเราจะคิดอ่านทางด้านปัญญามันพอคิดพออ่านเพราะต้นทุนมีแล้วจิตใจอิ่มต่ออารมณ์ของโลกทั้งหลายอยู่จำเพาะตัวมีความสงบสะดวกสบายอยู่แค่นี้เป็นแต่เพียงว่าเพลินไม่อยากทำการทำงานที่จะให้เกิดผลประโยชน์ละเอียดยิ่งกว่านี้เข้าไปเท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงต้องมีครูมีอาจารย์แนะนำสั่งสอนให้ออกทางด้านปัญญาออกให้พาทำงานการทำงานทางด้านปัญญามันก็เหมือนกับงานทั้งโลกเขานั่นแหละมันต้องใช้กิริยาท่าทางใช้กำลังบังชาอันนี้ก็ต้องใช้กิริยาบังกำลังบังชาอยู่ในสปัญญานั่นแหละเรียกว่าทำงานแล้วมันก็รู้สึกว่าเป็นความลำบากไม่สบายแล้วเรียกวิ่งเข้ามาสู่สมาธิเสียนั่นจึงต้องบังคับให้ไปที่อื่นไม่ไปจิตเป็นสมาธิแล้วท่านจึงสอนว่าสมาธิปริภาวิตาปัญญามหาพลาโหติมานิสังสาปัญญาที่สมาธิเป็นเครื่องอุดหนุนเป็นเครื่องบำรุงแล้วย่อมเดินคล่องตัวนะนี่แปลทางภาคปฏิบัติแปลอย่างนี้สิมันเห็นในหัวใจเจ้าของแปลอะไรเป็นหนอนแทะกระดาษเฉยๆไม่สนใจแก้กิเลสเอาอะไรมาเป็นประโยชน์นี่แก้นี่แปลเพื่อแก้กิเลสมันจะผิดไปไหนเมื่อสมาธิเป็นเครื่องหนุนแล้วปัญญาย่อมเดินคล่องตัวเดินสะดวกสบายพิจารณาอะไรก็ได้เป็นทิ้งเป็นอันนั่นปัญญาปฏิภาณตังจิตตังสัมมาเดวะอาสเวหิมุจติฮะเหตุเมื่อปัญญาเป็นเครื่องซักฟอกแล้วย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงโดยชอบนั่นนั่นปัญญาเป็นผู้ซักผู้ฟอกเป็นผู้ถอดผู้ถอนกิเลสโดยประการทั้งปวงไม่มีอะไรเหลือเพราะปัญญาทั้งนั้นแล้วก็หลุดพ้นจากกิเลสโดยชอบฟังสิไม่ผิดไม่ได้หลุดพ้นจากกิเลสโดยผิดประพาสไปโดยชอบธรรมเดวะอันพาเสหิมุจติย่อมหลุดพ้นจากกิเลสทั้งหลายโดยชอบนี่ปัญญาท่านแสดงไว้ในสันเลกธรรม
จากนั้นก็ถึงขั้นวิมุตติเมื่อมีปัญญาแก่กล้าสามารถแล้วกับวิมุตติจะสืบเนื่องกันเป็นลำดับจนกระทั่งถึงวิมุตติวิมุตติญาณทัศนะนั่น10ข้อแล้วความหลุดพ้นจากกิเลสทั้งปวงแล้วยังรู้อีกว่าหลุดพ้นแล้วท่านเรียกว่าญาณทัศนะความรู้แจ้งเห็นชัดในความหลุดพ้นของตนซึ่งเกิดขึ้นในขณะเดียวกันนั่นแหละไม่ใช่จะจากนี้แล้วจึงจะไปหาวิมุตติญาณทัศนะมาพอเกิดขึ้นภาพก็รู้ทันทีทันทีเมื่อหลุดพ้นแล้วก็รู้ในขณะนั้นแต่มันเป็นคนละอย่างเราจะพูดเป็นอย่างเดียวกันไม่ได้ท่านจึงสอนว่าใครจะละเอียดยิ่งกว่าพระพุทธเจ้าล่ะท่านจึงแยกเป็นอย่างมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งนั่นฟังสิมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งพูดถึงอรหัตผลก็ถึงนิพพานแล้วทำไมพูดนิพพานหนึ่งไว้ทำไมนั่นมันมีกิริยาอันหนึ่งอยู่ในนั้นที่ท่านจะพูดเพราะท่านละเอียดละออกพวกเรามันหลับตาฟังหลับตาคิดปฏิบัติมันจะไปรู้เรื่องรู้ราวอะไรนี่ล่ะธรรมเป็นภาคพื้นของผู้ปฏิบัติทั้งหลายท่านไม่นำเรื่องบ้านเรื่องเมืองเรื่องได้เรื่องเสียเรื่องซื้อเรื่องขายเรื่องเงินเรื่องทองอะไรเข้ามายุ่งกับวงปฏิบัติเลยมีแต่เรื่องอย่างนี้ล้วนๆพอเจอกันเป็นยังไงไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไงสบายไหมสะดวกไหมหมายถึงภาวนาแล้วนั่นภาวนาเป็นยังไงเนี่ยได้เหตุได้ผลอะไรบ้างเนี่ยแม้แต่พระท่านสนทนากันท่านก็สนทนาอย่างนั้นพระพุทธเจ้ารับสั่งก็เป็นอย่างนั้นไปอยู่ที่นั่นเป็นยังไงอยู่ที่นี่เป็นยังไงแล้วไปอยู่ที่นั่นไปอยู่ที่นี่นั่นมีแต่ไล่เข้าป่าเข้าเขาเข้าที่สงบเงียบเพื่อจะฆ่าที่เด็ดโดยตรงเท่านั้นนี่แหละพระพุทธเจ้าท่านสอนภิกษุบริษัทท่านสอนนี้ผมก็พยายามดึงออกมาให้หมู่ให้เพื่อนทั้งหลายได้ฟังได้ยินได้พิจารณาไม่ใช่ออกมาอยากแบบด้นๆเดาๆเอามาจริงๆเจ้าของก็ได้เรียนจริงๆเสาะแสวงจริงๆหาสาระจากธรรมทั้งหลายนั้นจริงๆแล้วก็มาปฏิบัติจริงๆเก่งพูดกับหมู่กับเพื่อนด้วยความไม่สะทกสะท้านใครจะว่าบ้าก็บ้าไปได้เรียนมาอย่างนี้เห็นมาอย่างนั้นได้ปฏิบัติตามอย่างนั้นอย่างนั้นผลจะได้มากน้อยเพียงไรเป็นเรื่องเจ้าของดังที่ได้มาแสดงให้ฟังนี้พิจารณาสินี่แหละทางของท่านดำเนินศาสนาเจริญจะเจริญด้วยนี้กับพระเราถ้าไม่มีธรรมเหล่านี้แล้วหาความเจริญไม่ได้กับพระมีแต่ผ้าเหลืองเต็มไปหมดในวัดก็ตามตามร้านตลาดก็ตามไม่เป็นของแปลกประหลาดอันใดเลยถ้าข้อวัดปฏิบัติหรือธรรมเหล่านี้ไม่อยู่กับกิริยามารยาทในหัวใจของพระแล้วยังไงศาสนาก็ทิพหายวัดบวงไปได้ทั้งที่ภูมิใจนั่นแหละว่าเราเป็นพระเวลานี้เป็นยังไงพวกเราที่ทำเหล่านี้ที่พูดมาเหล่านี้มันเป็นยังไงมันจำบัดจำพันธุ์ทั้งใจพวกเราทั้งบ้างไหมเอาพิจารณาสิอย่าไปยุ่งกับคนอื่นอย่าไปพูดถึงเรื่องคนอื่นคนใดก็ตามเรามาปฏิบัติเพื่อทำกิเลสอยู่กับเราทำอยู่กับเราแก้อยู่ที่หัวใจเรามันต้องถูกไม่ต้องไปยุ่งกับใครละมันผ้าเหลืองๆก็ผ้าพวกเราเนี่ยเกลื่อนอยู่ในบ้านในวานี่ก็จะไปเกลื่อนที่ไหนเกลื่อนอยู่กับพระกำเนิดเหล่านี้ถามว่าเหลวไหลมันก็เหลวไหลอยู่นั่นจะว่าไงศาสนาก็เสื่อมอยู่ทั้งที่เจ้าของภูมิใจว่าเราเป็นพระกรรมฐานอยู่นั่นแหละมันจะไปที่ไหนถ้ามันตั้งใจปฏิบัตินี่เราที่จะพยายามสอนหมู่สอนเพื่อนมาโดยลำดับลำดาดึงออกมาดึงออกมาถอดออกมาตรงไหนที่จะเป็นคติแก่หมู่แก่เพื่อนดึงออกมาแล้วก็ยิ่งมาถึงระยะนี้แล้วทำให้เป็นความห่วงใยหรือว่าเป็นกังวลกับหมู่กับเพื่อนเพราะเจ้าของทำหน้าที่ไม่ได้เหมือนแต่ก่อนอยู่ลำพังเท่านั้นก็พอแล้วอย่างนี้ตามปกติแล้วต้องอยู่อย่างนั้นทรงท่าทรงขันอยู่พอดีพอดีไม่ยุ่งอะไรกับใครเลยบิณฑบาตมาแล้วให้เป็นตามอัธยาศัยนะบิณฑบาตสองสามรายเท่านั้นมาแล้วมาจัดชุดปั๊บก็ฉันเสร็จแล้วหนีเงียบจะเข้าป่าเข้ามันที่ไหนก็เข้าไปเนี่ยนี่ในฐานะว่าอยู่กับหมู่เพื่อนก็อยากจะให้เป็นอย่างนั้นแต่มันเป็นไม่ได้ว่าถ้ามันจะแต่จริงๆแล้วไปนานแล้วนะไม่อยู่ที่ไหนเป็นป่าเป็นเขาที่ไหนมีบ้านมีเรือนกี่หลังคาเรือนพออาศัยเขาเท่านั้นพอแล้วเหมาะแล้ววางั้นเลยกับความเป็นอยู่ของธาตุของขันพอถึงเวลาที่จะจากกันระหว่างจิตกับธาตุกับขันนี่พอแล้วเท่านั้นอันนี้ก็หัวใจโลก
หัวใจโรคหัวใจเราก็เอามาเทียบมาเคียงกันจึงได้ทนถูไถไปมาอยู่นี่หนักมากน้อยยังไงก็ทนนอกจากจะทนไม่ไหวจริงก็ต้องบอกว่าทนไม่ไหวก็ต้องพักผ่อนแต่พอถูไถได้ก็ต้องถูไถดังที่ว่ามาข้อเทียบหัวใจท่านหัวใจเราหัวใจโลกหัวใจเรามันเหมือนกันท้ายก็ต้องสอดแสวงหาที่เกาะที่พึ่งพึ่งเป็นธรรมดาไม่ว่าท่านว่าเราแม้เราเองก็เคยพูดแล้วที่สอดแสวงหาครูหาอาจารย์นี่ไม่รู้กี่ครูกี่อาจารย์มันไม่แน่ขนิดในใจมันก็ไม่ลงใจคนเราไม่ว่าท่านว่าเราอีกตรงนี้ก็ดีนี่ที่ได้ถูไถไปอย่างนั้นเองขอให้หมู่เพื่อนได้ประพฤติปฏิบัติตนเต็มเม็ดเต็มหน่วยอย่าสงสัยอะไรในโลกนี้ว่าจะมีวิเศษวิโสไปกว่าแดนสมมุตินี้ฟังแต่ว่าแดนสมมุติแดนมัตตจักรกองทุกข์อยู่ที่นี่ทั้งหมดไม่ได้เคยได้ยินว่ากองทุกข์มีในพระนิพพานผู้สิ้นจากแดนสมมุติคือวิมุตติแล้วนี่แต่ยินแดนสมมุติเท่านั้นสงสัยอะไรยินหนาการได้เห็นได้ยินได้ฟังสัมผัสสัมพันธ์มาตั้งเฉพาะในชาตินี้ตั้งแต่วันเกิดมาจนกระทั่งถึงบัดนี้นี่อะไรเป็นของแปลกประหลาดในตาหูจมูกลิ้นกายใจเงากับรูปเสียงกลิ่นรสของสัมผัสทั้งหลายที่มาสัมผัสสัมพันธ์อยู่นี้มีอะไรเป็นของแปลกประหลาดนั่นก็ของเก่านั่นไงความปรุงแต่งก็คือสังขารนั่นเก่าสัญญาเก่าปรุงนั่นหมายนี้ปรุงนั่นหมายนี้ตั้งขึ้นมาปรุงขึ้นมาสดๆร้อนๆหลอกเจ้าของสดๆร้อนๆแล้วก็เป็นบ้าไปสดๆร้อนๆก็คือทั้งขันห้านี่แหละเมื่อมันมีเครื่องมันอยู่ภายในมันไม่มีแต่ขันห้าอะไรสิขันห้าเลยเป็นเครื่องท้ายของกิเลสตัวสำคัญเพราะฉะนั้นถึงหมุนไปไหนจึงหลงจึงเป็นกิเลสไปเรื่อยๆเมื่อตัวสำคัญมันพังไปแล้วก็มีแต่ขันจนล้วนก็เคยพูดแล้วว่ามันก็เหมือนกับหางจิ้งเหลนมันขาดดิ้นอยู่เฉยไม่มีความหมายเราเคยเห็นไหมหางจิ้งเหลนขาดเวลามันไปกระทบกระเทือนอะไรเนี่ยหางมันขาดตัวของมันวิ่งไปแล้วแต่หางมันกระดุกดิกดุกดิกของมันอยู่อย่างนั้นแล้วมีความหมายอะไรครับหางที่มันกระดุกกระดิกกระดุกดิกอย่างนั้นนี่ก็เหมือนกันเรื่องขันก็เป็นอย่างนั้นเมื่อตัวใหญ่คือตัวสำคัญได้แก่ที่เด็กมันพังลงหมดแล้วก็มีแต่ขันนั่นทำงานของมันกระดุกดิกดุกดิกไม่เห็นมีความหมายอะไรแต่เวลามีตัวนั้นเข้ามาที่ตัวนั้นเป็นผู้หนุนออกมานี่โอ้โหแหลกเลยนะว่าอะไรเป็นว่านั่นจริงจริงไม่จริงก็ตามมันเสกขึ้นมาเสกขึ้นมาอันนั้นดีงั้นอันนี้ดีอย่างนี้อันสวยอันนี้งามนี่เหมือนจะนู่นเลยฟ้าเลยสวรรค์เลยพรหมโลกของนู่นความดีความเด่นของสิ่งทั้งหลายนี่ที่มันเสกสรรปัญญาหลอกพวกตาฝ้าตาฟางตาบอดทั้งหลายนี่เป็นอย่างนั้นนะแล้วพอธรรมชาตินั้นมันพังไปแล้วอะไรมาเสกคิดกระปรุงประจานธรรมชาติธรรมดาของธาตุของขันยึดยัดยึดยัดไปเท่านั้นหมดไปปรุงขึ้นเท่าไหร่ก็ดับเหมือนกับหางจิ้งเหลนขาดไปไหนดูเอาใครยังไม่เคยเห็นเนื้อหางจิ้งเหลนขาดเป็นยังไงไม่มีความหมายในหางมันน่ะอันนี้ขันก็ไม่มีความหมายในตัวเองเมื่อไม่มีใครเข้ามาเป็นเจ้าของสักอย่างเดียวเท่านั้นคำว่าเจ้าของในสถานที่นี้เจ้าของที่เป็นฝ่ายสมุทัยนะไม่ได้จะคิดเลยเนี่ยอันนี้เป็นเครื่องมือเป็นอย่างดีทีเดียวอันนี้พอตัวสมุทัยได้เกิดที่เด็ดมันพังไปแล้วไม่มีเจ้าของทำเป็นเจ้าของท่านไม่ยึดท่านไม่ถือนี่ท่านไม่ถือว่าเป็นเจ้าของอยู่ด้วยซ้ำไปหากใช้เวลาอยู่ด้วยกันอย่างพระพุทธเจ้าพระสาวกอรหันต์ท่านท่านสิ้นที่เด็ดไปหมดแล้วไม่มีอะไรยึดว่าเป็นเราเป็นของเราแล้วท่านก็ใช้ขันนั่นแหละมาทำประโยชน์ให้แก่โลกพระพุทธเจ้าประกาศสอนธรรมมาตั้ง45 ปีเป็นยังไงก็เอาขันนั่นแหละใช่พระสาวกทั้งหลายเหมือนกันแนะนำสั่งสอนไม่เอาขันแนะนำไม่ขันใช้เอาอะไรใช้นี่ท่านก็ใช้อยู่นั่นแหละแต่ท่านไม่ยึดไม่ถือไม่เหมือนกิเลสที่เป็นเจ้าของทั้งยึดทั้งถือทั้งหลอกทั้งลวงต้มตุ๋นทุกแง่ทุกมุมไม่มีคำว่าจิตจางการต้มตุ๋นก็ดีผู้เชื่อเขาไม่มีความจิตจางหลงเป็นบ้าไปตลอดเลยเนี่ยคือว่าวัดตะวันมันวนอยู่ตลอดอย่างนี้อยู่ว่าของเก่านั่นแหละมันไม่ได้มาสะดุดใจเลยว่านี่เป็นของเก่านั่นนี่เช่นคำบุคำด่าว่ากาคำสนเสริญนินทาเหล่านี้เอสะธรรมโมสนันตโนธรรมท่านก็บอกไปแล้วว่าเหล่านี้เป็นของเก่าเป็นธรรมมาดั้งเดิมน่ะอย่าหลงเราก็ยังหลงจนได้ว่าไงนี่โง่ไหมพวกเราพูดถึงเรื่องธาตุเรื่องขันธ์มันเกิดขึ้นจากนี้แหละ
มันปรุงขึ้นมาแต่งขึ้นมาสดๆร้อนๆเหมือนเกิดมาเพิ่งมาเจอเดี๋ยวนี้ยิ่งตื่นจึงเต้นวุ่นไปหมดตื่นทางรักก็รักจนเป็นบ้าลืมเนื้อลืมตัวตื่นทางชังก็ชังจนลืมเนื้อลืมตัวมีแต่เรื่องจมไปด้วยกันหมดนั่นเห็นไหมผลของมันแต่มันก็ไม่รู้อันนี้มันเคยเกิดเมื่อมาตั้งเมื่อไหร่เรื่องรักเรื่องชังเรื่องความปรุงความแต่งความหลอกหลอนหรือต้มถึงตอนนี้มันก็ออกมาจากขันก็ออกมาจากวิชาปัญญาสร้างข้าราเป็นตัวสำคัญที่มันให้เป็นนั่นแหละคือเจ้าของใหญ่โตที่สุดที่ตัวนั้นเมื่อนั้นทังไปหมดแล้วมีจะมีอะไรขันก็เพียงเท่านั้นฮะยับถ้าพระพุทธเจ้าพระอรหันต์ท่านอยู่เท่านั้นท่านพอแล้วเพราะท่านถึงความพอทำมีความพอแม้แต่สมาธิยังพอได้มาเต็มภูมิแล้วจะทำอะไรให้ยิ่งกว่านั้นไม่ยิ่งอยู่แค่นั้นทำก็เหมือนกันเมื่อปัญญาทำเหมือนกันเมื่อถึงขั้นเต็มภูมิแล้วเอาวิมุตติหลุดพ้นไม่มีอะไรเหลือแล้วปัญญาก็พอหามาใช้อะไรอีกจิตก็พอหาอะไรอีกนั่นทำมีเมืองพอวิเลนแล้วไม่มีคำว่าพอมีกับมีกันเพราะงั้นคำว่าตายจริงอยากเข้าใจว่ามันจะพอนะตายนี่จะอิ่มจากตัวของเราต่อไปนี้จะไม่ตายเพราะตายมาเคยเกิดเคยตายเคยทุกข์เคยยากลำบากมาหลายภพหลายชาติแล้วตอนนี้มันจะเต็มถ้าเป็นโอ่งก็เต็มโอ่งถ้าเป็นถังน้ำก็เต็มถังแล้วไม่มีอะไรที่จะเพิ่มอยู่แล้วความทุกข์ก็พอแล้วความเกิดแก่เกิดตายก็พอแล้วไม่มีจะเพิ่มเติมอีกก็กิเลสมันไม่พอนั่นฟังที่ถึงเมื่อกิเลสไม่พออะไรพาให้เกิดให้ตายถ้าไม่ใช่เรื่องของกิเลสเนี่ยเมื่อเป็นอย่างนั้นสิ่งนี้จะพอได้ยังไงมันก็ต้องหมุนต้องมาอยู่ที่นี่วัตตะหมุนอยู่ตลอดนั่นถ้าเราไม่แก้มันไม่พอทำง่ายๆก็ไม่พอเรื่องของกิเลสหมุนโลกหมุนหัวใจฉันไม่มีคำว่าพอจึงต้องเอาธรรมเข้าไปแก้ถ้าไม่ใช่ธรรมแล้วไม่พอเกิดเท่าไหร่ก็ไม่พอตายเท่าไหร่ก็ไม่พอทุกเท่าไหร่ก็ไม่พอที่เคยผ่านมาแล้วชั้นใดที่จะเป็นไปข้างหน้าก็ฉันนั่นเหมือนกันข้างหลังไม่พอชั้นใดข้างหน้าเขาไม่พอชั้นนั่นเหมือนกันแม้แต่ปัจจุบันนี้มันยังไม่เห็นพอในตัวของมันมันหิวมันโหยตลอดเวลารู้ดูปัจจุบันนี้ก็รู้นักภาวนาต้องรู้นี่มันสำคัญที่ตรงนี้ต้องให้มันเห็นนี่โอ้อยากให้หมู่เพื่อนเห็นนี่อยากให้หมู่เพื่อนรู้นี่เต็มหัวใจนะผมถึงได้อุตส่าห์พยายามแนะนำสั่งสอนหมดภูมิเถอะไม่มีอะไรเหลือเลยความทุกข์ความทรมานทั้งหลายก็ไม่มีอะไรเกินหัวใจเรื่องธาตุเรื่องขันธ์ทุกข์ก็ยอมรับว่าทุกข์แต่ใจทุกข์นี่แหมทุกข์จริงๆมันจะเอาให้เป็นบ้าเป็นบอไปได้ถึงเวลามันทุกข์มากนั่นอะไรมันถึงทุกข์มากนั้นก็กิเลสมันเองเนี่ยพาให้มันให้ทุกข์กิเลสนั่นเองบีบหัวมันฟาดกิเลสให้มันแหลกหมดไม่มีอะไรเหลือภายในใจแล้วอะไรที่นี่เข้ามาเกี่ยวข้องอะไรเข้ามาบีบบังคับหัวใจไม่มีเลยว่าไงฟังที่ว่าไม่มีเลยแล้วทุกข์จะมาจากไหนทุกข์หัวใจในหัวใจพระอรหันต์ท่านจะเอาอะไรมาเป็นทุกข์เรื่องธาตุเรื่องขันธ์ยอมรับกันเพราะธาตุขันธ์มันเป็นสมมูลโลกมีฉันใดธาตุขันธ์ท่านก็มีฉันนั้นโลกเป็นฉันใดท่านก็เป็นฉันนั้นเป็นแต่เพียงว่าซึมซาบหรือไม่ซึมซาบเข้าถึงใจท่านหรือไม่นั่นเท่านั้นเองขันธ์หนึ่งตัวหนึ่งเข้าถึงใจธาตุขันธ์สมมูลทั้งหลายกับทุกข์ทั้งหลายนี้เข้าถึงกันกับหัวใจเป็นอันเดียวกันเป็นอันเดียวกันทุกมากทุกน้อยเพียงไรก็กระเทือนหัวใจมากเพราะฉะนั้นแต่ท่านไม่เป็นงั้นทุกมากทุกน้อยก็รู้ว่ามันเป็นอยู่ในภายในธาตุในขันธ์นี้จะทำยังไงให้เขาไปซึมซาบภายในจิตใจมันก็เป็นไปไม่ได้ท่านที่เรียกว่าอฐานะนะดังนั้นที่ระหว่างวิมุตติกับสมมุติขาดกันก็ไม่เห็นดังนั้นที่ถ้าต่อกันได้อยู่จะเรียกว่าวิมุตติได้ยังไงใครละใครจะไปสนใจมาต่อก็เป็นอฐานะแล้วนั่นทำมันเห็นดังนั้นนี่ที่ที่พ้นจากทุกสิ่งทุกอย่างแล้วไปยังไงฮะกับจิตที่ถูกบีบบังคับอยู่ตลอดเวลาเป็นยังไงเนี่ยความเพียรของเรานี่ก็เพื่อจะสลัดตัดสิ่งเหล่านี้ทั้งหลายเหล่านี้ที่มันบีบบังคับหัวใจนี้ออกเป็นลำดับลำดาให้เบาลงไปสมาธิช่วยทางหนึ่งเนี่ยขนออกทางหนึ่งปัญญาช่วยอีกทางหนึ่งขนออกทางหนึ่งขนออกไปขนออกไปจนกระทั่งไม่มีอะไรเหลือสังหารไปกระทู่นั่นแหละที่นี่ออกจากนั้นแล้วเป็นอะไรก็เป็นนิมูลนะมันเป็นนิมูลแล้วก็หมดปัญหาโดยประการทั้งปวงถ้ามีอะไรเป็นปัญหาความเพียรที่ทุ่มมาแทบเป็นแทบตายนั่นน่ะเขาก็มายุติกันตรงนั้นพอถึงนั้นแล้วก็หมด
นี่เรื่องทุกข์ทรมานอะไรเพราะการประกอบความภาคเพียรเท่าไหร่หมดตรงที่เหลือได้หมดสักอย่างเดียวทุกสิ่งอย่างหมดเลยนั่นความทุกข์นี่มาจากไหนมันก็บอกได้ว่ามาจากที่เหลือนั่นเองนะจะมาจากธรรมที่ไหนได้ธรรมท่านมาทำให้ใครให้เป็นทุกข์ที่เหลือมีมากมีน้อยต้องเลยเป็นความทุกข์ความทรมานในการต่อสู้ฟาดเหวี่ยงกันเมื่อที่เหลือเบาลงไปเบาลงไปจนกระทั่งหมดเอาอะไรมาเป็นทุกข์ความเพียรเพราะอะไรมันก็หมดมันเห็นหัวใจของธรรมะบริการนี้สดๆร้อนๆไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยนะแต่สำคัญที่กิเลสมันทุบมันต่อยหัวใจเราที่มันเปลี่ยนอยู่ตลอดเวลานี่เปลี่ยนเรื่องเป็นเรื่องของกิเลสนะไม่ได้เปลี่ยนเป็นเรื่องของธรรมนะมันเปลี่ยนไปร้อยสังขารคมมีแต่เปลี่ยนเพื่อกิเลสเพื่อกิเลสทั้งหมดนี่ที่เราไม่ทันมันสุดท้ายก็ธรรมก็ห่างเหินไปที่ห่างเหินไปจนกระทั่งถึงธรรมไม่มีละมรรคผลนิพพานไม่มีไปแล้วนู่นเห็นไหมที่เด็กมันตีออกตีออกห่างออกห่างออกห่างไล่ลงไปกลางมหาสมุทรมหาสมุทรมหายมวัฏจักรจริงมันไม่ได้ไล่ขึ้นฝั่งเลยนี่อ่ะสำคัญอำนาจทุเรศจริงๆนะทั้งๆที่ทำก็จวดสวดคาทำจับไม่ชอบแล้วชอบแล้วนี่ชอบคือฆ่ากิเลสได้นั่นเองจะเป็นอะไรไปพระพุทธเจ้าเคยฆ่าสันใดสาวกท่านเคยฆ่าสันใดด้วยธรรมเหล่านี้ผู้ปฏิบัติก็ฆ่าได้ด้วยธรรมเหล่านี้เหมือนกันไม่มีอะไรผิดแปลกจากกันเลยนี่ถ้าพูดถึงหลักธรรมชาติที่ส่วนร้อนๆอยู่นี่แล้วที่เนี่ยมันพิษมันเปลี่ยนไปอย่างนี้เราไม่ทันมันโอ้โหพูดแล้วน่าทุเรศมากวันนี้ก็ยังจะพูดเพียงขนาดนี้เหนื่อยผมเหนื่อยนะพูดด้วยความเหนื่อยนั้นทนพูดไปหยุดไปเหนื่อยไปลากเข็นไปอย่างนั้นมันเหมือนแต่ก่อนนี่ก็ก็เป็นห่วงหมู่เพื่อนนั่นเองที่ได้มาเพิ่มเป็นเดือนกว่าแล้วที่ได้มาพูดธรรมะบ้างวันนี้มันก็ฝืนกันอยู่เพราะมันเพียรนี่วันนี้แต่เราก็เอาที่ว่าเป็นห่วงหมู่เพื่อนไม่ได้อบรมสั่งสอนมาสักนานแสนนานเอานี้มาบังคับธาตุขันธ์จึงได้ถูไถกันลงมานี่เอาละพ่อปวดมาบ้างเลยก็มาแล้วผมกองทัพเพื่อทำปวดก็นั่งเตรียมมันก็ไม่สนใจที่จะคิดนะนี่นะเพราะงั้นถึงโอ้กี่วันพระแก่คนแก่ถึงโปโปมันเหมือนเราเดี๋ยวนี้นะคือเดี๋ยวนี้มันไม่อยากคิดเลยว่าอะไรเป็นอะไรอะไรเป็นอะไรขนาดนั้นนะเพราะมันเป็นชะตาอยู่นี่ที่ไปนู่นจะไปยุ่งนู่นรับผิดชอบนู่นมันถอนเข้ามาถอนเข้ามาบางข้าวไม่เฉยเป็นขนาดนั้นนะนี่มันไม่สนใจกับว่าผิดว่าถูกอะไรกับสิ่งภายนอกหุ้นเข้ามาหุ้นเข้ามาเออนี่มันเห็นเจ้าของนะมันคือชัดมันชัดจริงๆความสุขที่เราได้ทำทีมงานเราอยู่ทีมงานนะทำทีมงานใครจะปวดเอาเจาะประโยคอย่าให้ผมไม่ยุ่งเลยนะผมก็พูดให้ฟังกันภาวนาก็เหมือนกันแค่กลุ่มนี้เนี่ยโอ้แต่ละวันนี้ไม่ถึงอื่นมันไม่ว่าในวัดนอกครับไม่ว่าพระวันนี้ว่าใครว่าที่ท่านสอนไว้เฉพาะอย่างยิ่งในยิ่งในมันก็ไม่สนใจไม่เอาอะไรมาสนใจจะทำมันฝืนเอาดื้อฝืนทำฝืนนี่นะหมดทางนี้เอ๊หมดทางนี้มี 2,500 ไม่นานแล้วก็ระบวดมาที่เรียกมาก็50กว่าปีไม่เห็นมาเรียนลำดับนานมาละมันผิดนะเมื่อติดมันเสื่อมจากศาสนาไปมากน้อยเป็นยังไงมันก็เป็นหนักในเรื่องความทุกข์เลยทีเพราะมันไปทางนั้นทางที่เหลือหนักไปทางความทุกข์ความว่างถ้าอยู่ที่ไหนไหนแล้วจะไปมองข้ามไปให้ที่ทำมองถ้าที่ทำมองมันก็มองอย่างนั้นแล้วคนนั้นมีเงินมากมีความสุขคนนั้นมียศถาบรรดาศักดิ์มากมีความสุขความสุขไปแล้วที่ทำมองนั่นแหละมีคนเคารพนับถือมากเป็นความสุขความสุขไปนี่ทำมองทำมองไม่ได้มองอย่าง
ายมองกิเลสถ้าทำพามองแล้วมองกิเลสกิเลสมันพาคนสร้างความสุขที่ไหนมีว่างคำเดียวมันพอแค่แล้วมันจึงเป็นจุดหนึ่งไปต้องได้ห่างเหินจากทำทุกอย่างเดียวเท่านั้นเอาเถอะว่างั้นเลยใครอย่ามาอวดนะว่าเงินกองทัพผู้ขออย่ามาอวดว่างั้นเลยมุ่งก็หน้าบุญต้องบุญได้บกวนมากอย่างนี้ด้วยอดสันท่าแล้วทำหาฟังเสริมวันนี้เป็นยังไงดีเลยเทศแต่งั้นแล้ววันนี้ผมเทศแบบผู้ใช้ใช้เพราะมันจะพูดมานานก็เลยมาพูดนั้นพูดนั้นก็อย่างนั้นเลยภาคขันไม่ภาพที่อย่างเดียวก็เป็นอย่างนี้ล้มกันเนี่ยแล้วเอาขันใช้อย่างบอกแล้วเนี่ยเมื่อขันเป็นอย่างนี้แล้วก็ฟังเอาไว้เนี่ยคนยิ่งมากกว่าทุกวันนะมากเป็นทุกวันทุกวันทุกวันงานธรรมดาก็เป็นสลากสลากยิ่งวันเสาร์อาทิตย์โอ้โหล้นสลากหลังมีช่างของวันพระที่สวยดูสิหนักเต็มหมดไปด้วยเนี่ยเห็นว่าทำข้อวัดปฏิบัติในบริเวณที่พระลาที่เป็นส่วนรวมกันใครมันเล่นด้านไม่ได้นะมันเคยมาแล้วผมเสร็จมาแล้วนะอยู่กับพ่อแม่ครูอาจารย์ผมก็ตายจริงๆไม่ใช่เล่นนะถุดล่างหมู่เพื่อนอะไรผมต้องทำก่อนเพื่อนก่อนเพื่อนก่อนเพื่อนอือตาตาคุณจะกี้ไปกี้เอาเลยนะผมอ่ะมันเคยมีอย่างนั้นฉันใดมันก็มีที่นี่มันก็ต้องมีอย่างนั้นฉันนั้นฉันนั้นเหมือนกันผู้หนักหนักจะตายผู้มันจะอืดอาดเป็นเรือฝังผ้าเป็นทับผีของหม้อไม่มีแน่ในวัดนี่มันเคยมีมาแล้วมันทำไมจะไม่มีวะคนมีเรื่องเหมือนกันท่านมีเรื่องเหมือนกันทำไมจะไม่มีท่านได้เรื่องการด้านไงให้เห็นไม่ได้นั้นไล่หนีสาวัตเลยนะผมเข็ดมาแล้วเนี่ยเพราะว่ามันถึงเป็นพิษทันทีเลยเหมือนจะเป็นพิษมากทีเดียวมันเข็ดมาแล้วพอมองเห็นพระนี่มันสะดุดกึ่งไปทันทีเลยกับที่เราเคยเข็ดมาแล้วเนี่ยยังมาเจออยู่เยอะอย่างนี้เนี่ยนั่นนะไอ้การนี้มันโอ้ยพูดยากนะพ่อแม่อุจังกันเยอะเรานี่โถไม่ใช่คุยนะผมเป็นนั่งอย่างนี้แต่ดูวิธียาผมเป็นไงอึดอัดไหมถ้าเนียนพันผมเมื่อไหร่อะไรก็ดีความคล่องตัวความรวดเร็วตอนเช้าพอสว่างไม่กวาดลงแล้วก่อนเพื่อนนะเสร็จแล้วจับมุ่งจับนี่ดูนั่นดูนี่ปรับมุ่งนี่ตอนนั้นตอนเช้าก็มันจะเล่นกันได้มันดูไม่ได้ผมก็เลยพาปัดกวาดห้องเป็นวัดโล่งเรื่องมันท่านหลวงไม่ปัดปัดตอนเดือนหนเดียวเท่านั้นแหละนอกจากฝนตกทั้งคืนตอนเช้าก็ปัดกวาดแต่ธรรมดาไม่กวาดตอนเช้าตอนนี้เห็นมันดังว่าละเพื่อนท่านรำคาญตาก็เลยพาปัดท่านมีข้อวัดบ้างเราไม่ว่าเกี่ยวกับขั้นเราเป็นคนแง่คนบอกทุกแง่ทุกมุมเนี่ยมันคิดเอาเองไม่ได้นะมาอย่างนี้มันก็ต้องแบบเดียวกันอยู่เราขี้เกียจพูดอะไรแล้วเชื่ออยู่งั้นเหรอว่ามันหนักจะตายเราก็หมู่กับเพื่อนมาพังมันเห็นยังจะว่างมาพังเห็นยังเห็นยังมันไม่มีความเจริญตานะเอ๊ะมาหมู่เพื่อนเขาเนี่ยทำให้รู้สึกกังวลกับหมู่กับเพื่อนไม่ท่าไม่ใช่ท่ามีสติสตังเลยนะท่าเซ่อท่าอย่างนี้เนี่ยสำคัญทำยังไงต้องวิจารณ์วิจารณ์ไม่อยากเล่นกับแหวนแต่มันเห็นนี่ยังไงเอ้ยว่ะหนักดีกวนแล้วปีสามปีกวนสามปีแล้วบีจับวัตถุนี้รู้สึกว่าออกหน้าออกตามันเป็นทางออกของนักโทษที่จะออกจากเรือนจำ
ข้าพเจ้าคู่ไหนก็พอใจนักโทษอยู่ในเรือนจำไม่อย่างนี้หัวหน้าพาไปทำงานที่ไหนอยากออกไปออกไปเปิดหูเปิดตาอันนี้จะฆ่ากิเลสไม่เหมือนอยู่ในเรือนจำพอให้ทำงานหน้างานนี่โอ้โหเป็นบ้าไปเลยนะงานนั้นงานนี้ไปนะเลยถือเป็นความเพลิดความเพลินไปกับงานนั้นเพราะมันเป็นเรื่องของกิเลสมันก็เพลินเลยนี่ผมพูดจริงแล้วผมเคยพูดกับหมู่เพื่อนมาแล้วผมไม่เป็นหนาวันไหนมันก็จริงนั้นยังบอกแล้วว่าจะว่าเรียกว่าทุกข์ได้ไงมันทุกข์ขนาดนั้นเรางานไหนมายุ่งวะมันไม่ได้ท่านี้เอาท่านี้ไม่ได้ท่านี้เอาท่านี้กับกิเลสมันมีท่าเอากันอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเว้นแต่หลับเท่านั้นไม่ได้มีที่ว่าหาออกอย่างนั้นเนี่ยที่ว่าท้าวทหารเนี่ยที่ผมเลยช่วยได้ดีว่าถึงได้ทรมานมากโอ้ยไหนมากทรมานมากนี่ก็ได้ผลทางนี้ที่ทำไงถ้าอื่นมันไม่ได้สมใจจะของสู้มันไม่ได้น้ำตาล่วงต่อหน้าต่อตาเนี่ยโอ้ลืมเมื่อไหร่วะตั้งพับอ่ะพอตั้งพับก็ล้มพับพร้อมกันมันไม่อยู่เลยไม่ทราบอะไรเป็นสตินู่นน่ะเวลาธาตุขันธ์มีกำลังฝึกมันไม่ได้นะเราจะไปต้องพูดถึงเรื่องปัญญาแหละเพราะแยกมันก็เป็นสัญญาที่เดือดลากไปเข้าขึ้นเสียงแล้วยังตั้งสติแล้วตั้งภาพล้มปล่อยล้มปล่อยนี่ทำไงนักดีทักดิ้นอยู่ภายในเนี่ยหัวใจเนี่ยที่เดือดตบมันต่อยอยู่ภายในเนี่ยหาวบางทีหลายด้านหลายทางกวาดกันจนมันจะได้เพื่อนทำงานงานนี้ไม่ผมกวาดกันอย่างนั้นท่านั้นและท่านี้นั่นจะพูดกับเดชานะผมตั้งแต่ออกปฏิบัติมาไม่มีงานใดมายุ่งผมได้เลยเอาจริงๆก็ตั้งใจไปฆ่าเยอะจะเอางานไหนมาอยู่งานนั้นก็มามันก็ไม่ใช่งานฆ่ากิเลสเนี่ยถึงลางั้นเดียวงานนี้จะเป็นงานฆ่ากิเลสเนี่ยมันก็หมุนอยู่ตรงนี้แห่งเดียวแห่งเดียวแห่งเดียวตอนที่เราบังคับเยอะมันกระทุบไปแบบเดิมของมันบังคับมันไม่ได้ผลบังคับกันสู้มันไม่ได้เอาท่านั้นเอาท่านนี้อยู่จนกระทั่งมันค่อยได้หลักได้เกณฑ์มาแล้วยังไงเอาไปเลยตอนไม่วันมีคืนนี่มันกระทุกอันหนึ่งไปแต่อันนี้มันลืมนะมันลืมไปลืมไปนั่งเวลาลืมเลยหมดมันเหมือนกับนักมวยตะลุมบอลกันเข้าวงในกันแล้วผิดกันนะคือความมันได้ที่ถ้ามันก็หมุนมันเป็นแบบหนึ่งทุกแบบหนึ่งเหมือนกันเรื่องทุกข์แล้วไม่มีจางละถ้ากิเลสไม่จางก็จะก่อนกิเลสไม่หมดเขามีอุปนิสัยอยู่แล้วถนัดมีอุปนิสัยเห็นเพียงว่าหลงกลของกิเลสแล้วนี่ถ้าเจอกับเท่าเหล็กแต่เราไม่เป็นอย่างนั้นท่านทดลองกันนี่ใหม่เอาจริงๆทดลองดังนั้นจริงๆเรียกว่าปัญญาทดสอบคนทุกแง่ทุกมุมอย่างที่ว่ามันค่อยหมดไปหมดไปหายเงียบไปเลยไม่เอาอยู่นั่นนี่นั่นเลยเอามาทดลองกันเคยพูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วเพราะหน้าของปัญญาขั้นอสุภะอสุพังนี่มันรวดเร็วนะเร็วขนาดนั้นเวลาเร็วเร็วจริงๆมันชำนาญน้ำมันขนาดนั้นมองเห็นภาพนี่มันพุ่งเลยหมดเดินไป3ก้าวนี่มันพิจารณารอบถึง5รอบเร็วหรือไม่เร็วฟังดิน่าจะจริงใครประมาทได้เมื่อไหร่เวลาถึงขั้นชำนาญในทางธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนกับที่นี่มันเร็วของมันทำขั้นใดที่มันชำนาญของมันมันก็เร็วของมันเหมือนกันอย่างนั้นมองดูคนนี่เราเดินไปได้สามก้าวมันวิ่งรอบได้ห้ารอบหมดความเร็วของมันแล้วอะไรมันหลงมันก็ลงในนั้นหมดลงในที่ความชำนาญของมันแต่ว่ากองกระดูกมันก็มีแต่กองกระดูกใช่ไหมว่าเป็นเนื้อมันก็มีแต่เนื้อที่เต็มไปหมดมันไม่ได้เห็นความสวยความงามที่ตรงไหนผิวเผยไม่ดีมันไม่อยู่นี่มันพุ่งหมดไปพังไปหมดเลยความเร็วนั่น
เวลามันชำนาญเนี่ยกับขั้นประชานมันเข้ากันได้อย่างนี้พอเรื่องเป็นเรื่องรูปเรื่องรูปเรื่องหยาบกามราคะเป็นเรื่องหยาบเรื่องรูปเพราะฉะนั้นท่านจึงไล่ออกไปประชาพอผ่านอย่างนั้นแล้วมันจะมีอะไรประชาอะไรมันก็รู้เองเมื่อวันหมดอันนี้แล้วจะพิจารณาอะไรก็เหลือแต่นามธรรมล้วนๆพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเองนะคุยจะพิจารณาลูกจะพิจารณาอะไรก็มันอิ่มตัวมันพอแล้วเหมือนกับเราอิ่มแล้วอาหารประเภทนี้เอามาจับยัดปากมันก็ไม่เอาพิจารณามันรู้แล้วมันพอแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นรูปมันก็อยู่ในขั้นอะไรถ้าพูดจริงเป็นขั้นไงเวลาจิตมันผ่านอย่างนั้นไปแล้วมันก็ไม่เอาเรื่องเหมือนกันตั้งแต่ก่อนพันกันอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเดือนเดินนั่งนอนมีห่างกันเมื่อไหร่พันกันตลอดเวลาแล้วหมดเวลามันปัดมันก็ปัดอย่างนั้นสิเห็นทำไงมันก็ไม่เอาเนี่ยมันรู้เลยครับเจ้าของก็ไม่สงสัยแน่ส่วนไหนที่มันพันมันก็อย่างพวกนามธรรมมันเป็นละเอียดอันนี้ละเอียดกว่านั้นปัญญาที่ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับเรื่องนิโถเป็นปัญญาที่เหมือนกับน้ำนู่นหลายตัวลงมาจากภูเขาน่ะหรือไหลลงมาจากหน้าผาลงมันแรงเข้ามันปัญญาผ่าโผนมากทีเดียวถ้าเป็นน้ำก็เสียงลั่นหมดอ่ะน้ำโจรเขาน้ำไหลลงมาจากหน้าผาตกลงพื้นสนั่นหวั่นไหวหมดปัญญาประเภทนี้ขั้นนี้รุนแรงขนาดนั้นพูดถึงเรื่องความรวดเร็วมันก็รวดเร็วไปตามขั้นของมันแต่จะให้มันละเอียดซึมไปเหมือนอันนั้นไม่เหมือนเนี่ยมันรู้กันอย่างนั้นเองพอนี่มันผ่านไปแล้วปัญญากับประเภทนี้มันก็หมดปัญหามันไปเองนะไม่ต้องว่าได้หยุดอย่างนั้นอยู่นี่นะมันต้องพอดีกันนั่นแหละว่าไงถึงขั้นนั้นอีกไม่ต้องบอกมันก็เป็นอีกแหละให้ทำอะไรอย่างนั้นไม่ต้องบอกมันทางไหลดินมันไปเรื่อยไหลดินนี่ก็ละเอียดเข้าไปอีกนะไม่ใช่ไปเชียงไหลดินก็นี่อยู่ระดับนี้นะมันไหลดินเข้าไปละเอียดเข้าไปไหลดินเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งที่ว่าซึมซาบซึมซาบนู่นตั้งที่ไหนปัญญาพูดอะไรก็พูดอย่างนั้นแล้วทำมันเป็นกับเจ้าของเราก็อย่างว่าทางเป็นแล้วอ๋ออ๋อจะเดี๋ยวโอ้แต่เป็นที่ผมพูดนี่นะขอให้จิตเป็นเถอะนะผมตายไปแล้วก็ตามเรื่องนี้จะไปกังวานในหัวใจท่านทั้งหลายแล้วก็ท่านทั้งหลายได้ฟังกับผมอยู่แต่สมมติยังไม่เป็นเวลานี้ก็ฟังอยู่แล้วเวลามันกระเทือนขึ้นมาในหัวใจมันจะวิ่งถึงกันทันทีเลยในนั้นคำว่าสติปัญญากับปริยัติที่ว่าภาคปฏิบัติกับภาคปริยัติวิ่งประสานกันว่าได้ยังไงก็อย่างนี้เองมันวิ่งมันวิ่งหากันระหว่างปริยัติกับปฏิบัติเวลามันปฏิบัตินี้มันวิ่งปริยัติเอามาเป็นเครื่องเทียบเทียงเยอะมาเป็นเหตุเป็นผลเป็นเครื่องยืนยันกันมันจะวิ่งถึงกันอย่างนี้พ่อแม่ครูอาจารย์พูดผิดที่ไหนวะถึงเวลาปริยัติจะเป็นประโยชน์แล้วเอาไว้ไม่อยู่ท่านว่าภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติมันจะวิ่งประสานแต่เวลานี้ให้พักไว้ก่อนอย่าด่วนไปยุ่งมันจะเกิดสัญญาอารมณ์แน่ท่านบอกละเอียดมากนะพ่อแม่ครูอาจารย์พูดยอมรับหมดนี่หรือว่าไงเพราะมันเป็นจริงเป็นหัวใจเราได้ปฏิโมกข์พกเรื่องเดียวท่านว่ามันยอมรับแล้วก็เอาปฏิโมกข์พกอะไรไม่ยุ่งกับปริยัติเลยเรียนมาอะไรไม่สนใจเดี๋ยวที่ท่านอยู่พอเวลามันออกทางด้านปัญญาที่นี่เอาท่านบอกว่ามันจะวิ่งประสานกันไม่มาอยู่นะจริงๆนะถูนั้นว่าไงคัมภีร์นี่ว่าไงแล้วนั่นมันทักวิ่งมันทักเป็นของมันนั่นละวิ่งประสานกันทั้งช่วยแก้ช่วยสอนทั้งช่วยเป็นสักขีพยานปริยัตินะสภาพปฏิบัติที่มันเป็นขึ้นมาสดๆร้อนๆภาพพยัคฆ์มีอยู่แล้วมันวิ่งถึงกันมารับกันแล้วก็ลงใจนั่นเป็นอย่างนั้นนะวันนี้พูดหลวงมากหลวงผลนี่ทำไมมีใครเชื่อกันนะหัวเล่ากันนะวันนี้ผมก็ทุเรศเหมือนกันนะมันทำให้คิดเป็นหมดนะต่อไปเนี่ยคือทุเรศมันหนามันแน่นมันด้านเขาถ้าบอกพอแล้วพูดธรรมะมาแน่นะยิ่งคุณลงมากลงผลลงหัวล่อกันเลยนะขนาดนั้นที่เมื่อมันมีอำนาจมากนะมันได้ครอบตลาดโลกแล้วมันเป็นอย่างนั้นนะอันนี้ยังมีว่าคำว่าบุญว่าบาปว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่ชาวพุทธเรายังมีเชื่ออยู่
ต่อไปนี้ชาวพูดเท่านี้แหละเราไม่ได้พูดชาวไหนที่เขาไม่เคยเรียนแต่เราทำมาเช่นไอ้ตู่นี่พูดกับมันทำไมใช่ไหมล่ะถ้าพูดถึงเรื่องคนชาวพูดเราเนี่ยพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานนี่ไม่ได้เชื่อกันนะหัวเราะกันไม่ทำจับไปนะมีอะไรพูดหัวเราะกันมั้งขึ้นชื่อว่าธรรมก็จะเป็นของเล่นทั้งนั้นแต่กินโดยถ่ายเดียวตั้งแต่กิเลสมีเท่าไหร่กินหมดเมื่อของปลอมได้กลายเป็นของจริงขึ้นมาด้วยความมีอำนาจของมันแล้วของจริงมีเท่าไหร่เป็นอำนาจล้มละลายหมดละลายความน่าของปลอมเขาทำลายนี่ต่อไปจะเป็นเดี๋ยวนี้มันกำลังเริ่มทำให้เห็นได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเมืองไทยนี่ของเมืองเป็นเมืองพุทธเวลาปฏิบัติต่อหน้าที่การงานประเทศชาติบ้านเมืองไม่เอาธรรมะเข้าไปแทรกเยอะนี่เช่นผมมีตกมากอย่างนั้นนี่เป็นที่เขาไปทำงานจริงนี่จริงไถจริงโคตรจริงโกงได้ทุกแง่ทุกมุมมัดนี่ทุกแหล่จริงนะถ้าลงทำมาแล้วทำให้หลงนะนั่นทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสมบัติของชาติบ้านเมืองแน่หนามันคงเราเป็นกิ่งก้านสาขาของต้นของต้นคือชาติต่างคนต่างคนฝ่ายเพื่อต้นเพื่อลำเพื่อบำรุงลำต้นแต่แขนงไปก็สดชื่นสวยงามมีแต่คนนั่นขุดรากนั่นเข้ามาคนนี้ขุดรากนี้เข้ามาคนนั่นตัดกิ่งนั่นเข้ามาสิ่งนี้เข้ามาด้วยหน้าที่การงานตัวเองเพราะความโลภนั่นเองนี่ที่มันหนักเลยนะหรือว่าบ้าก็ตามความจริงมันเป็นอย่างไรบ้างเวลาพูดธรรมะหัวเราะกันนู่นนะถ้าพูดอย่างนี้แล้วมันก็หดหนักแบบถ้ามันไปมาพูดแบบนี้มันหดไม่อยากเล่นกับอะไรเลยนะร่างกายทีวีร่างใครจะไปนั่นใช่ไหมมันก็ถอยกู้นี่ไปรับผิดชอบเขาเหรอเนี่ยพูดไปไม่นานนะมันจะมีอะไรขึ้นรับกันไปนะยุ่งอะไรนี่มันโลกเรื่องที่เรียกกับพันมันเคยเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรนะเนี่ยมันคลิกปุ๊บเลยมันไม่ใช่มันไปแบบเดียวนี่มันทั้งมีทั้งมันแหละรับกันเรื่องมันพอที่จะเป็นพระท่านเราก็พูดไปเรื่องนี้นะแล้วคนที่คนดีจะไม่มีอะไรแต่น้อยก็รำคาญไม่ทำทำงานนี้เพราะมันมีแต่ชั่วที่เรื่อยคือชั่วที่ชาติสกปรกเต็มหน้าที่การงานเต็มโต๊ะเต็มเก้าอี้เต็มไปหมดเลยนี่พวกคนดีก็มีธรรมมันก็รำคาญนะอย่างนี้จะถูกบีบถูกบังคับถูกบีบถูกกันทุกหลายด้านหลายทางถูกธรรมชาตินี้อยู่เพราะฉะนั้นในหัวใจที่มันจะไม่ได้หลักได้เกณฑ์ได้ได้ธรรมนี่ที่บีบกันบังคับทุกแง่ทุกมุมมันจะตายพวกที่บีบบังคับมีเทียบออกไปสิถ้าไม่มีแล้วเป็นหมดแล้วล่ะเป็นโลกโลกมันปกครองกันอย่างเดียวนี่โอ้โลกความแต่โลกกับโลกเหมือนกันเดียวไม่น่าใครเมื่อไหร่นอนล่ะปนสงบมีทางอะไรรู้นะว่าแม่จะเป็นบ้าก่อนลูกแล้วนะลูกค่อยเป็นของลูกไปแบบหนึ่งนะแล้วแม่กังวลลูกแม่จะเป็นบ้าแล้วกับลูกนะเอาละเลิกกันเถอะเหนื่อยมันขาดงานมันขนาดนั้นนะทั้งขนาดขาดงานนอนนั่นยังไม่หลับอีกฟาดกันเลยนอนนั่นอีกโอ้โหขนาดนี้อ่อนไปหมดนะร่างกายนี้อ่อนเพียมันตายแต่งานไม่หยุดเนี่ยมันฟัดกันลายที่ของทำมันเคยทำมายังไงนะมาเห็นหมู่เห็นเพื่อนไม่ใช่ว่ายกตนของผมเพื่อนนะมันเป็นยังไงพูดไม่ถูกยังไงทำอะไรก็ไม่จริงจังอย่างวันเมื่อเช้าเนี่ย
ให้เน้นอันล่มลดล่มหุบล่มโลกปกคือขนาดไหนมันยังจะหุบไปเก็บไว้สบายขนาดนั้นไม่ได้ขวางตามเลยแม้เรามองไปไกลก็ขวางตาเน้นนี่มันควรอยู่ในวัดนี่หรือนู่นมันทำไมมันถึงเลื่อนถึงลอยนั่งหนาถึงขืดถึงแตกนี่ที่เน้นรับมามากแล้วมันเหลวเนี่ยเพราะผมเพราะฉะนั้นผมยังไม่อยากรับเน้นเห็นต่อหน้าต่อตาอย่างเดี๋ยวนี้ผมก็แก่มาแล้วผมก็รวมไปตามเรื่องไม่ค่อยเล่นแล้วมีมากขึ้นมากขึ้นมันเหลวไหลนั่นเนี่ยเห็นเอาล่มข้าวเนี่ยมันเห็นประจักษ์ต่อหน้าต่อตาเน้นที่เอาข้าวไปโปรยให้นั่นเหมือนกันทางโยกรมเรานั่นพวกเครือเขาห่อเขาแห่นั่นแหละมันหย่อนลงมาจนนั่นละหัวอยู่นั่นมันก็ไม่เห็นแถวนั้นไปมันก็ไม่เห็นนะคือไม่หลับแบบหลับตาไปอย่างว่านะนู้นเหล่านี้ทำให้ผมทุเรศทั้งหมดนะไม่ใช่ขอคิดปัญญาบีบีแยบแยบอะไรเลยไปแบบหลับหูหลับตาไปโอ้ใจมันเป็นขนาดนี้เหรอมันบอกในหัวใจมันบอกมันบอกอะไรอะไรมันบอกในหัวใจนั่นหนักโอ้นี่เวลาเราบอกแล้วถึงไปทำมันไม่ใช่ปัญญาเองนั่นนี่สิไม่ใช่ความคิดความอ่านตัวเองบอกแล้วต้องไปทำบอกแล้วต้องไปทำไม่ใช่อะไรเลยเมื่อวันนี้ผมก็พยายามไม่มีงานก็อย่างที่ว่าแล้วไม่มีงานอะไรเลยที่ดูที่งานนี้มูลที่ไหนผมก็กักกันไม่เหมือนผมไม่ให้ใครมายุ่งเพื่อให้เป็นความสะดวกแก่หมู่แก่เพื่อนเห็นใจที่เราก็เป็นอย่างนั้นใครมายุ่งผมแม่งมาอะไรแต่นี่บอกแล้วอันนี้ผมก็ทำแบบนั้นให้หมู่เพื่อนได้บำเพ็ญสะดวกสบายไม่ยุ่งเลยนอกจากข้อวัดปฏิบัติธรรมดาเลยมาเป็นการมีหลานไปเลิกแล้วก็เท่านั้นทำความเพียรเอาฟาดลงไปวิธีไหนท่าไหนแก้กันท่าไหนเอานั่นเหลือจะทราบแล้วว่าเป็นภัยเป็นภัยมาจากไหนก็ได้พระเจ้าพระองค์ใดที่ว่าเห็นว่าเย่เป็นคุณแล้วยังมานอนจงมันเนี่ยไม่หลับไม่ลืมหูลืมตาเกินไปโอ้อะไรจะละเอียดยิ่งกว่าพี่เลยไม่งั้นมันคลองโลกได้ยังไงนี่สิสำคัญมันสวมรอยไม่รู้เลยนะพวกเรานี่ไม่รู้นะสวมรอยแทรกรอยสวมรอยสวมรอยไม่รู้เลยมันต้องถึงขั้นปัญญาที่ละเอียดมันถึงทันกันมันถึงรู้เรื่องกันธรรมดานี่โอ้ยไม่ทันขั้นสมาธิมันกระเพื่อมในสมาธิสบายนะเสียบางทีว่าเราปากของมุ่นวายเราได้ด้วยสมาธิอยู่ทั้งเสียแต่มันเข้าไปกองมันอย่างนั้นไม่เห็นจริงเวลาปัญญาตามขั้นหนามนั่นมันถึงได้รู้จริงแตกกระจายกระจายไม่ทราบว่าแม่ว่าลูกว่ากูย่าตายายมันออกจากนั้นหมดออกนั้นหมดนั่นปัญญามันเลือกต่างกันยิ่งเข้าถึงขั้นละเอียดเท่าไหร่นี่ไม่เห็นความละเอียดของที่เหลือที่เหลือมันซึมซาบนั่นฟังดิส่วนละเอียดของมันซึมซาบไม่รู้เลยซึมซาบเหมือนน้ำซับน้ำผึ้งทีนี้สติปัญญาขั้นซึมซาบมันหนึ่งนั่นมันทันกันนะถ้าสติปัญญาไม่ได้ถึงขั้นถึงทราบมันก็ยังไม่ทันกันอีกเมื่อเรามันถึงขั้นถึงทราบด้วยกันไปไหนมันตามกันได้หมดเพราะมันถึงทราบด้วยกันนี่ที่นี่รู้ว่าโถที่นี่ขนาดนั้นเท่านั้นขนาดนั้นเท่านั้นปัญญาก็เหมือนน้ำซับน้ำถึงมันไปมันซึมมวนไปเหมือนกับไฟได้เชื้ออย่างว่าไม่ผิดกันนะเทียบไฟได้เชื้อนี่โกงมันแต่งเลยที่เด็ดเหมือนกับเชื้อไฟที่ละเอียดที่สุดนั่นส่วนระยับก็เป็นอันหนึ่งส่วนที่ละเอียดที่ละเอียดของเชื่อไปนี่นี่กับที่ละเอียดส่วนหยาบเป็นอีกหนึ่งพอถึงขั้นละเอียดจริงที่ละเอียดมันละเอียดแบบอย่างนั้นอ่ะที่
เหมือนเชื้อไฟทีนี้ก็ปัญญานี่ก็เป็นปัญญาเหมือนไฟได้เชื้ออีกทีมันซึมซาบเหมือนกันมันละเอียดขนาดไหนอันนี้มันจะตามเผากันละเอียดไปตามกันนี่สำคัญมากโถว่ะใครเอามาพูดล่ะท่านประธานอะไรก็ได้ยินไม่ได้ผมคุยนะมาพูดอย่างนี้ไงยังไม่คิดกันอยู่บ้างหรือเฉยธรรมดาไม่เห็นเป็นของแปลกอะไรเลยที่พูดนี่นี่คือความจริงถ้าเราจะไปค้นหาตำราที่นี่ไม่ได้ว่างั้นธรรมะมีไหมตำราว่าอย่างนี้ฮะก็ยังนั่นแค่แต่ความจริงมันมีได้ว่าไงนั่นอ๋อความจริงนี่มีเต็มโลกธาตุเวลารู้ไปรู้ความจริงจะรู้อะไรนั่นเนี่ยที่ว่าที่จะทราบชัดว่ากิเลสมันละเอียดมากหนามากหนามากหนาคือเห็นเป็นอย่างนั้นเถอะเชื่อไฟอย่างนี้เหมือนอย่างขอนตรงทั้งขอนทั้งท่อนนี่เอามาเผาก็เห็นใช่ไหมล่ะแล้วมันเล็กกว่านั้นเอานั่นก็ฟืนเอาเชื่อไฟนั่นก็เอาเห็นกันไปเราดำดำไม่เห็นนี่เวลาละเอียดเขาก็เป็นตอนนั้นอีกนั่นก็เหมือนไฟไหม้กองแกลบนะแกลบมันสูงหรือไฟมันก็สูงอยู่ข้างในเอาจนเป็นเท่าเป็นฐานมันจะแล้วแกลบพอดีนั่นไฟไหม้แกลบเป็นยังไงมันไม่ได้เหมือนไหม้สูงทั้งท่อนนะมันผิดกันไหม้อย่างละเอียดของมันเช่นอย่างไหม้ขี้เรื่อยขี้เรื่อยอะไรอย่างเงี้ยมันก็ไหม้อย่างนั้นละเอียดนั่นแหละที่ปัญญามันเข้ามากิเลสมันไปอย่างเราพอเสียดังนั้นอันนี้เท่านั้นหมดนั่นแหละไม่มีเหลือขอจะว่าเป็นเชื้อไฟถือว่ายังไงมันก็พังหมดยังไงก็ฉิบหายหมดลงเรื่อยไฟประเภทนี้ได้เข้าแล้วคือปัญญาประเภทนี้มันซึมมันซาบเข้าไปอย่างนั้นดังนั้นเราจะเห็นเนื้อว่ากิเลสมันละเอียดละเอียดรู้ได้ไงไม่สิ่งวัดอันน่ะไม่รู้เนี่ยที่ดูอย่างพระข้างพุทธการที่ว่าไปภาวนาแล้วทำการวัดตนเท่าหนึ่งอรหัตนะจะเข้ามาทูลพระพุทธเจ้าคือพระองค์รับสั่งให้พระอานนท์ไปยืนกันไว้ที่หน้าซุ้มประตูพระเชตวันนี่เหรออย่าให้ท่าเวลาท่าเหล่านั้นมาอย่ามาให้มาหาเรานะไล่กระตาชาไล่ไปสุดท้ายดังนั้นก็จะมันสำเร็จแล้วจะมาจะบุญถวายพระพุทธเจ้าโอ้รับสั่งแล้วไปไล่ไปสุดท้ายที่เมื่อเที่ยวแล้วก็ท่านที่ท่านยังไล่ไปประชาชนก็แสดงว่าราคาตัณหายังมันยังมีขั้นราคาตัณหามันยังไม่ขึ้นมันทำไมมันถึงสำเร็จไปสำคัญจนว่าเป็นสำเร็จพระอรหันต์ได้นี่อันนึงผมคิดเหมือนกันนี่เรื่องนี้เหรอคือก็มันคือพวกเซอร์นั่นเองพวกเป่านกหวีดนั่นแหละพวกเนี้ยพวกไหนพวกอรหันต์นุ่งยังราคามันยังไม่สิ้นถ้าว่ามันสิ้นราคาแล้วพวกจะได้ไปหาปัจฉาทำไมปัจฉาเป็นเครื่องแก้ราคาเนี่ยผู้ที่ผ่านไปแล้วจำเป็นอะไรกับราคาปัจฉุปัจฉาไปตอนจำเป็นจริงๆเต็มที่เต็มฐานเนี่ยไม่จำเป็นได้ยังไงมันเต็มในหัวใจให้รู้กันอยู่เนี่ยนะพอเวลาหมดความจำเป็นนี้แล้วไปเยี่ยมอะไรปัจฉามันก็รู้อีกเนี่ยเวลาขั้นมันฐานของมันมันก็รู้ชัดใครไม่บอกมันก็รู้อยู่ในหัวใจทันทีที่โกว่าพระเหล่านั้นว่าสำคัญว่าตนเป็นสำเร็จเป็นพระอรหันต์แล้วจะมาทูลถวายพระพุทธเจ้าพระองค์รับสั่งให้อย่าให้มาพระเหล่านั้นมาเราอย่าให้มาไล่ตระช่างคือพวกนี้แม้แต่ราคายังไม่สิ้นที่แล้วสำเร็จว่าเข้าใจว่าสำเร็จแล้วนี่ดีที่พวกนั้นแหละผู้ที่มันรับสั่งว่าพวกนั้นเอานกหวีดมาด้วยมันก็ยังนั่งผมก็พิจารณามันอดพิจารณาแต่ทุกวันนี้อะไรก็ตามนะมันจะวิ่งของมันเลยนะมันเป็นในระดับธรรมชาติของจิตนี้ว่างไงมองเห็นอะไรก็ตามนะมันหมายถึงว่าคุยไม่รู้ก็ตามมันไม่ได้ไปเซ่อเซ่อซ่าว่างั้นเลยมันเป็นระดับธรรมชาติอะไรสัมผัสภาพนี้อันนี้มันรับกันอยู่แล้วนี่รู้มันอยู่กับตัวเนี่ยคำว่าความรู้นี้มันก็อยู่กับตัวอะไรมันอย่างนี้มันหมุนติ้วมันถ้าเวลามันจะผัดแล้วมันจะวิ่งมันเอง
นี่พระอรหันต์เหล่านั้นมาทูลพระเจ้าให้ได้ปัจฉาโดยรับปัจฉาแล้วก็รู้จิตของเราโอ้โหจิตเราเป็นอย่างนี้อย่างนี้นั่นนึกพิจารณาใหม่แต่ก็ดีหน้าของเราสำเร็จนะก็เรียนอยู่เราลูกหวีเดี๋ยวนี้เรียนอยู่ลูกหวีเขามีอุปนิสัยอยู่แล้วขนาดมีอุปนิสัยเห็นเพียงว่าหลงกลคงที่เหลือแล้วมันถ้าจะจนสำเร็จแต่เราไม่เป็นอย่างนั้นขั้นทดลองกันนี้ใหม่เอาจริงทดลองดังนั้นจริงๆเรียกว่าปัญญาที่ทดสอบคนทุกแง่ทุกมุมหนึ่งที่ว่าไม่ค่อยหมดไปหมดไปหายเงียบไปเลยไม่เอาอยู่งั้นงั้นเลยเอามาทดลองกันก็พูดให้หมู่เพื่อนฟังแล้วเพราะหน้าของปัญญาขั้นอสุภะอสุพังนี่มันรวดเร็วนะเร็วขนาดนั้นเวลาเร็วเร็วจริงๆมันชำนาญน้ำมันจะขนาดนั้นมองเห็นภาพนี่มันพุ่งเลยหมดเดินไปสามเก้านี่มันพิจารณารอบถึงห้ารอบเร็วหรือไม่เร็วฟังดินั่นจิตใครประมาทได้เมื่อไหร่เวลาถึงขั้นชำนาญในทางธรรมะก็ต้องเป็นอย่างนั้นเหมือนกันเหมือนกับที่เหตุมันเร็วของมันทำขั้นใดที่มันชำนาญของมันมันก็เร็วของมันเหมือนกันอย่างนั้นมองดูคนนี่เราเดินไปได้สามก้าวมันวิ่งรอบได้ห้ารอบมันความเร็วของมันแล้วอะไรมันหลงมันก็ลงในนั้นหมดลงในที่ความชำนาญของมันว่ากองกระดูกมันก็มีแต่กองกระดูกแค่ว่าเป็นเนื้อมันก็มีแต่เนื้อแท้เต็มไปหมดมันไม่ได้เห็นความสวยความงามที่ตรงไหนผิวเผยมันไม่อยู่นี่มันพุ่งไปพังไปหมดเลยความเร็วนั่นเวลามันชำนาญเนี่ยกับขั้นป่าชาติมันเข้ากันได้เพราะเรื่องเป็นเรื่องรูปนี่เรื่องรูปเรื่องหยาบนี่กามราคะเป็นเรื่องหยาบเรื่องรูปเพราะฉะนั้นท่านถึงไล่เราไปป่าชาแต่พอผ่านอย่างนั้นแล้วมันจะมีอะไรป่าชาอะไรมันก็รู้เองมึงเมื่อมันหมดอันนี้แล้วจะพิจารณาอะไรก็เหลือแต่นามธรรมล้วนๆพวกเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นเองนะคือจะพิจารณารูปจะพิจารณาอะไรก็มันอิ่มตัวมันพอแล้วเหมือนกับเราอิ่มแล้วอาหารประเภทนี้เอามาจับยัดใส่ปากมันก็ไม่เอาพิจารณามันรู้แล้วมันพอแล้วมันก็เป็นอย่างนั้นรูปมันก็อยู่ในขั้นอะไรถ้าพูดจริงเป็นขั้นนะเวลาจิตมันผ่านอย่างนั้นไปแล้วมันก็ไม่เอาเรื่องเหมือนกันทั้งที่แต่ก่อนพันนั่นอยู่ตลอดเวลาทั้งวันทั้งคืนเดินเดินนั่งนอนมีห่างกันเมื่อไหร่พันนั่นตลอดเวลาแล้วเบื่อเวลามันปัดมันก็ปัดอย่างนั้นสิเห็นทำไงมันก็ไม่เอาเนี่ยมันรู้เลยนะเจ้าของก็ไม่สงสัยแน่ส่วนไหนที่มันพันนั่นก็อย่างพวกนามธรรมมันเป็นละเอียดอันนี้ละเอียดกว่านั้นปัญญาที่ใช้ในเรื่องเกี่ยวกับรูปนี้โถเป็นปัญญาที่เหมือนกับน้ำนู่นไหลโจรลงมาจากภูเขาหน่อยหรือไหลลงมาจากหน้าผาผุนลงมันแรงเข้ามันปัญญาผ่าโผนมากทีเดียวถ้าเป็นน้ำก็เสียงลั่นทั้งหมดล่ะน้ำโจรเขาน้ำไหลลงมาจากหน้าผาตกลงพื้นสนั่นหวั่นไหวหมดล่ะปัญญาประเภทนี้ขั้นนี้รุนแรงขนาดนั้นพูดถึงเรื่องความรวดเร็วมันก็รวดเร็วไปตามขั้นของมันแต่จะให้มันละเอียดซึมไปเหมือนอันนั้นไม่เหมือนนะมันรู้กันอย่างนั้นเนี่ยพอนี่มันผ่านไปแล้วปัญญากับประเภทนี้มันก็หมดปัญหามันไปเองนะไม่ต้องว่าได้หยุดอย่างนั้นได้หยุดนี่นะมันต้องพอดีกันนั่นแหละว่าไงไม่ถึงขั้นนั้นอีกไม่ต้องบอกก็เป็นอีกแหละให้ทำละเอียดๆนะไม่ต้องบอกมันต้องไหลดินมันไปเรื่อยไหลดินนี่ก็ละเอียดเข้าไปอีกนะไม่ใช่ไปเพียงไหลดินเท่านี้อยู่ระดับนี้นะมันไหลดินเข้าไปละเอียดเข้าไปไหลดินเข้าไปละเอียดเข้าไปละเอียดเข้าไปจนกระทั่งที่ว่าซึมทราบนู่นตั้งที่ไหนปัญญาพูดแล้วก็พูดอย่างนั้นแล้วทำไมเป็นกับเจ้าของมากกว่าอย่างว่าทำเป็นแล้วอ๋ออ๋อเดี๋ยวโอ้โหแต่บางทีผมพูดนี่นะขอให้จิตเป็นเถอะนะผมตายไปแล้วก็ตามแต่เรื่องนี้จะไปกังวานในหัวใจท่านทั้งหลายเพราะท่านทั้งหลายได้ฟังกับผมนี่แต่สมมติยังไม่เป็นเวลานี้ก็ฟังอยู่แล้วนี่เวลามันกระเทือนขึ้นมาในหัวใจมันจะวิ่งถึงกันทันทีเลยไม่งั้นคำว่าสติปัญญากับปริยัติที่ว่าภาคปฏิบัติกับภาคปริยัติวิ่งประสานกันว่าได้ยังไงก็อย่างนี้เอง
มันวิ่งมันวิ่งหากันระหว่างปริยัติกับปฏิบัติเวลามันปฏิบัตินี้มันวิ่งปริยัติเอามาเป็นเครื่องเทียบเทียงหรือมาเป็นเหตุเป็นผลเป็นเครื่องยืนยันกันมันจะวิ่งถึงกันอย่างนี้พ่อแม่ครูอาจารย์พูดผิดที่ไหนวะถึงเวลาปริยัติจะเป็นประโยชน์แล้วเอาไว้ไม่อยู่ท่านว่านะภาคปฏิบัติภาคปฏิบัติมันจะวิ่งประสานแต่เวลานี้ให้พักไว้ก่อนอย่าด่วนไปยุ่งมันจะเกิดสัญญาอารมณ์เนี่ยท่านบอกละเอียดมากนะพ่อแม่ครูอาจารย์พูดยอมรับหมดนี่ที่ว่าไงเพราะมันเป็นจริงเป็นหัวใจเราได้ปฏิบัติพกเรื่องเดียวท่านว่านั้นยอมรับหรือเอาปฏิบัติพกอะไรไม่ยุ่งกับปริยัติเลยเรียนมาแล้วแต่ไม่สนใจเอาจิตมันอยู่เวลามันออกทางด้านปัญญาแล้วนี่เอาท่านบอกว่ามันจะวิ่งประสานกันทำไมมันอยู่นะจริงจริงนะสูตรนั้นว่าไงคำพีนี่ว่าไงนั่นมันทักวิ่งมันเป็นน้ำมันมันละวิ่งประสานกันประสานกันทั้งช่วยแก้ช่วยสอนสอนทั้งช่วยเป็นสักขีพยานปริยัตินะภาคปฏิบัตินี่มันเป็นขึ้นมาสดๆร้อนๆภาคปฏิบัติมีอยู่แล้วมันวิ่งถึงกันมารับกันรับกันรับกันแล้วก็ลงใจนั่นเป็นอย่างนั้นนะวันนี้ฝุ่นลงมากลงผลจะไม่มีใครเชื่อกันนะหัวเราะกันนะวันนี้ผมก็ทุเรศเหมือนกันนะมันทำให้คิดเป็นหมดเลยต่อไปเนี่ยคือกิเลสมันหนามันแน่นมันด้านเขาสงบพอแล้วแล้วพูดธรรมะไม่ได้นะยิ่งฝุ่นลงมากลงผลแล้วหัวเราะกันเลยนะขนาดนั้นที่เมื่อมันมีอำนาจมากนะมันได้ครอบตลาดโลกแล้วมันเป็นอย่างนั้นอันนี้ยังมีว่าคำว่าบุญว่าบาปว่ามรรคผลนิพพานยังมีอยู่ชาวพุทธเรายังมีเชื่ออยู่ต่อไปนี้ชาวพุทธเรานี่แหละเราไม่ได้พูดชาวไหนที่เขาไม่เคยเรียนจากธรรมะเช่นไอ้ตู่นี่พูดกับมันทำไมใช่ไหมล่ะเราพูดถึงเรื่องคนชาวพุทธเราเนี่ยพูดถึงเรื่องมรรคผลนิพพานนี่ไม่ได้เชื่อกันนะหัวเราะกันไม่ทำจับไปนะเอาทีนายพูดหัวเราะกันหมดขึ้นชื่อว่าธรรมก็จะเป็นของเล่นทั้งนั้นแต่จริงโดยถ่ายเดียวตั้งแต่กิเลสมีเท่าไหร่จริงหมดเมื่อของปลอมได้กลายเป็นของจริงขึ้นมาด้วยความมีอำนาจของมันแล้วของจริงมีเท่าไหร่เป็นนั้นว่าล้มละลายหมดไปความน่าของปลอมเข้าทำลายนี่แหละต่อไปจะเป็นเดี๋ยวนี้มันกำลังเริ่มทำให้เห็นได้หมดทุกสิ่งทุกอย่างเมืองไทยนี่เมืองเป็นเมืองพุทธเวลาปฏิบัติต่อหน้าที่การงานประเทศชาติบ้านเมืองไม่ได้เอาธรรมะเข้าไปแทรกเลยนี่ที่อันหนึ่งผมมีตกมากอยู่นะมีแต่ที่เข้าไปทำงานจริงรีดจริงไถจริงโคตรจริงโกงได้ทุกแง่ทุกมุมหมดเลยทุกเรื่องจริงถ้าลงธรรมะแล้วทำให้หลงนั่นทุกสิ่งทุกอย่างก็เป็นสมบัติของชาติบ้านเมืองแน่หนามันคงเราเป็นกิ่งก้านสาขาของต้นต้นก็คือชาติต่างคนต่างคนขวายเพื่อต้นเพื่อลำเพื่อบำรุงลำต้นแต่แขนงไปก็สดชื่นสวยงามสวยงามมีแต่คนนั่นขุดรากนั่นก็มาคนนี้ขุดรากนี้ก็มาคนนั่นตัดกิ่งนั่นก็มากิ่งนี้ก็มาด้วยหน้าที่การงานตัวเองเพราะความโลภนั่นเองนี่คือมันหนักตัวเองหรือว่าบ้าก็ตามความจริงมันเป็นอย่างนั้นอย่างว่าเวลาพูดธรรมะหัวเราะกันนู่นน่ะเมื่อพูดอย่างนี้แล้วมันก็หดนะแปลกถ้ามันไปมาพูดแบบนี้มันหดมันไม่อยากเล่นกับอะไรเลยนะได้ช่างชีดีช่างไทยเถอะไปนั่นเถอะแล้วมันก็ถอยกูดนั่นเองไม่ต้องผิดชอบเขาเหลือเนี่ยพูดไปไม่นานนะมันจะมีอะไรขึ้นรับกันไปนะยุ่งอะไรเนี่ยเป็นโลกเรื่องนี่เด็กก็ทำมันเคยเป็นอย่างนี้มาแต่ไหนแต่ไรเนี่ยเนี่ยมันคิดปุ๊บเลยมันไม่ใช่มันไปแบบเดียวมันทั้งมีของมันรับกันรับกันเลยพอที่จะเป็นก็ได้เราก็พูดไปเรื่องนี้นะแต่พอที่คนดีจะไม่มีเหลืออย่างน้อยก็รำคาญไม่ทำงานเพราะมันมีแต่ชั่วชาติสกปรกเต็มหน้าที่การงานเต็มโต๊ะเต็มเก้าอี้เต็มไปหมดเลยนี่พวกคนดีก็มีธรรมมันก็รำคาญนะเนาะอย่างนั้นก็ถูกบีบถูกบังคับถูกกีดถูกกันทุกหลายด้านหลายทางถูกธรรมชาตินี้อยู่งั้นอย่างหัวใจเราที่มันยังไม่ได้หลักได้เกณฑ์ได้ได้ธรรมมีได้กิเลสกีดกันบังคับทุกแง่ทุกมุมมันจะตายเพราะกิเลสบังคับมีเทียบออกไปสิธรรมไม่มีแล้วเป็นหมดแล้วอันที่โลกมันปกครองกันอย่างเดียวโอ้โลกความเสียโลกกับโลกเป็นการเดียว
ันไว้หน้าใครเมื่อไหร่ผ้าให้แก้ไขทันทีนะไม่นั้นจะมาทำขวางวัดไว้อย่างนี้นะถ้าวันนี้ครูบาอาจารย์มาเรื่องคนตาบอดพอจะพารับหูรับตาทำมันไม่ถูกเนี่ยมันจะเป็นแบบแนวนะจำไม่ดีนะคำพูดของนี่ดูลักษณะมันบอกทุกอย่างแล้วไปไม่กี่วันเนี่ยกลับมาเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเนี่ยโอ้กูเลือดนะเราทำไมจึงเป็นอย่างนั้นแบบตามชอบใจแล้วเสร็จนะหั่นหอมกระเทียมไม่ทันนะหรือมันตามชอบใจนั้นอย่างสบายสบายเลยนะดูแล้วภาวนาได้อะไรเป็นหลักไม่รู้นะนึกเอาคิดเอาไปอย่างนั้นนั่นแหละนั่นแหละเรื่องบ้าใหญ่กำลังไปใหญ่เอาความสงบเย็นใจมาจากไหนเพียงเท่านั้นเรารู้แล้วนี่ก็ภาวนามาก่อนแล้ววะไม่เอาคำบริกรรมบังคับจิตถึงอยู่ตลอดเวลาจะเอาจะทำไงได้วิชาวิเศษวิโสเลือดโลกมาจากไหนแปลกประหลาดโลกมาจากไหนมันทำไมทำมาทำอย่างนั้นมันขวางวัดตอนนั้นเดี๋ยวนี้นะแล้วยังไม่อยู่วัดหรอกท่านหนักคนนี้ก็ไปไม่ให้อยู่เพราะเราเป็นเอกมงคลสอนนี่นะเราไม่สงสัยในการสอนของเรานะมันทำไมถึงได้บ้าบ้าบอบอย่างนั้นมามองดูแล้วดูไม่ได้ยังจะขอยังภูมิใจอยู่นั่นมันจะไปเที่ยวหาความภูมิใจอยู่แล้วนะเดี๋ยวมันจะเป็นบ้านั่นบ้าแบบโลกโลกมาแข่งทำทำไมโลกมันเลิศแล้วก็ไม่ควรมีศาสนาอะไรอ่ะเลิกกันเถอะเหนื่อยเนาะไปนี่ไปนอนเอาอันนี้ออกเนี่ย